จะได้สมบัติอริยเจ้าก็เพราะความเพียรของเราความอดทนนี่แหละคนเราเกิดมาร่ำรวยแต่มีแต่ทุกข์ใช่ไหมมีแต่ทุกข์มีแต่วุ่นวาย ก็สู้ร่ำรวยศีลธรรมไม่ได้นั่นแหละร่ำรวยศีลธรรมสบายใจนั่นแหละเรียกว่าเราเกิดมาเป็นแผ่นดินเย็นแผ่นดินเย็นแผ่นดินธรรมนั่นแหละแผ่นดินที่เราเกิดมาไม่ทุกข์ใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าข้างนอกข้างนอกเหมือนว่ากลางคืนกลางคืนก็เป็นฟันกลางวันก็นั่นนะกลางวันก็มีแต่ความร้อนนะตกร้อนใจที่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีที่ไหน ที่จะสงบเท่ากับหัวใจของเรานั่นแหละที่จะมีความสุขนั่นแหละที่คนปฏิบัติได้ไม่รู้ว่าจะไปพูดให้ใครฟังได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ของท่านนั่นแหละนี่แหละที่บอกว่ารื่นเริงในธรรม ยินดีในธรรมก็เพราะว่าเราเกิดมาได้เพราะปลูกฝังในใจเราให้เราได้เกิดมาได้เป็นนักปราชญ์หรือว่าเป็นบัณฑิตก็เพราะเราปลูกฝังมาไม่รู้ว่ากี่แสนชาติใช่ไหม กี่ล้านชาตินั่นนะกว่าจะได้แบบแม่บุญเรือนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่รู้จักเชิดชูจิตใจหรือว่าเชิดชูคุณธรรมของพุทธเจ้านั่นนะ เราได้มาได้รู้ได้เห็นนั่นนะ ได้ปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเห็นมาเงียบเหลือเกินถ้าไม่มีเสียงรถเสียงลาอีกนั่นนะใช่ไหมเงียบ แต่กลางคืนเนี่ยถ้าลองปิดไฟถ้าไม่ได้ยินเสียงรถเสียงลาเนี่ยมันมืดดีเหลือเกินอย่างกับเข้าทำต้นไม้มันเยอะเดือนมืดใช่ไหมนี่แหละเราเอาวัดวัดภายนอกวัดภายในนี่แหละให้มันเกิดขึ้นจักตุได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วจากใจเรานั่นเห็นไหมถ้าเกิดได้นั่นใครจะมา รู้เท่ากับใจเราใช่ไหมใจเราทำได้ทำถึงเนี่ยใครก็รักเราไม่ได้ใช่ไหมใครจะมาแย่งชิงทุบตีเอาธรรมะจากดวงใจเราไม่ได้นั่นนะมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมที่ไม่เสื่อมไม่คลาย
ถ้าใครทำได้นั่นนะทำได้ทำถึงนี่นะจึงบอกว่าเห็นไหมไม่งั้นคนจะข้ามน้ำข้ามทะเลมานั่นนะมาถึงเมืองไทยก็ดีมาถึงอินเดียก็ดีใช่ไหมมาศึกษามาหาความรู้นะ คนไปหาความรู้ไปเที่ยวท่องเที่ยวไปตกน้ำตกตายไปถ่ายรูปห้ามไปนะมันลื่นนะทำหน้าผาทำอะไรเขาก็เขียนเอาไว้ก็ตกตายนั่นแหละตู้เขาไม่รู้นะนั่นนะเขามาหาธรรมะไม่ตกตาย ไปหาไปเที่ยวนั่นนะไปสนุกสนานนั่นนะกำไรชีวิตนี่แหละสู้เรากำไรชีวิตคือการปฏิบัติไม่ได้นะเราก็หากำไรชีวิตเหมือนกันเราก็เดินทางกันเนี่ยเดินทางมาหาธรรมนั่นนะ มหาธรรมพวกเขาต่างชาติบางทีก็เที่ยวกันไปเมากันไปนึกว่าสนุกนึกว่านั่นแหละกำไรชีวิตนะมันหาผิดนะหาผิดหาถูกนั่นนะถึงบอกว่าหาถูกก็ดีไปนั่นนะหาผิดก็ผิดไปอีกชาติหนึ่งอีกเกณฑ์มา ตีกันทะเลาะกันตายนั่นแหละเรียกว่าหาผิดแสวงหาผิดนะนั่นแหละไม่ได้แสวงหามหาบัณฑิตหรือว่ามหาธรรมะในดวงใจเราถึงบอกว่าพอตายแล้วเนี่ยเห็นไหม20 ล้านก็ไม่เอา 10 ล้านก็ไม่เอาแต่ถ้าตายแล้วเห็นไหมร้อยหนึ่งก็ไม่มีใครเอานั่นนะเอาไปไม่รู้จะเอาไปทำไมมันเดินไม่ได้นั่นนะมันหมดลมแล้วมันเดินไม่ได้จะจุงไปไหนก็ไม่ได้ ต้องแบกไปอย่างเดียว นั่นเห็นไหมนึกว่ามีค่าเหลือเกินมนุษย์ มีค่าร้อยล้านแสนล้านถ้าทำกรรมฐานได้มันมีค่ามากนิพพานจะซื้อเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้นั่นเพราะมันไม่เห็นนั่นแหละแต่คนที่ปฏิบัติได้เขาจะบางคนก็มีญาณรู้นั่นเห็นว่าสัมผัสรู้นั่น ว่าคนนี้ใจดีเนาะเป็นพระอริยเจ้าอะไรต่ออะไรเห็นไหมสงบสงเงียมไม่ต้องเทศก็ได้นั่นนะหลวงปู่ไม่ต้องเทศก็ได้นั่นนะปีคนเห็นก็เกิดปีติเกิดเห็นไหมบางคนก็ สดใสเหลือเกินทำไมสว่างเหลือเกินนั่นน่ะเพราะญาณอีกคนหนึ่งก็สัมผัสได้นะก็รู้ได้นี่แหละแสงสว่างมันเกิดไปกระทบกันนั่นน่ะนี่แหละคุณยอมถึงว่าทองด้วยกันก็ย่อมจะรู้กันนั่นน่ะรัศมีแสงสว่างปีติผ่องใสนั่นน่ะนี่แหละเมตตาเห็นไหมเมตตามันเกิดพระอริยเจ้าถึงแม้ว่าบางองค์นั้นก็พูดดุๆนะ
ตะกาบดักหน้าดักหลังแกล้งดุไว้กลัวจะล้มก็ท่านเดินเหมือนวังองค์เห็นไหมท่านอายุมากท่านก็ต้องตั้งตัวก่อนเดินเดินแบบคนมีฌานเพราะว่าแรงมันไม่ค่อยมีองค์ตาก็ดุเลย ก็นั้นก็ไม่ค่อยเคยเห็นโอ้ยไม่ตัดตาหรอกทำไมดุจัง โอ้ก็หลุงตาท่านจะล้มใช่ไหมนั่นเออเราเข้าใจอายุมากๆท่านตั้งใจเดินเดินแบบเข้าฌานเดินนั่นเข้าสมาธิกายเบาจิตเบาไปฝังนั่นน่ะโอ้น่ารำคาญเหลือเกินอะไรตาอะไรเมื่อกี้ไม่ไหว้ให้พออะไรตาอะไรท่านก็พูดได้ พูดโคไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวก็ล้อมหน้าล้อมหลังแล้วล้มกันพอดีนี่เห็นไหมเพราะอายุมากขันห้ามันใช่ไหมมันเซซุนได้ถึงว่ารวยตอนเด็กๆรุ่นนั่นเห็นไหมสามสี่สิบเป็นไหม แม่บุญเรือนรู้ทำครั้งแรกๆอายุ25เห็นไหมนั่นจนไปถึง70อ่ะนั่นอายุ70ก็ไปแล้วเห็นไหมนั่นถึงบอกว่าคนมีภาวนาเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องพูดก็ผ่องใส นั่นเห็นไหมงดงามแค่ไหนถ้าวิสาขาเห็นไหมวิสาขาก็งดงามมากนั่นเห็นไหมเนี่ยคุณยอมลองนึกดูว่าการปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไม่ได้อวดไกลหรอกแต่มันออกมาเองนั่นรัศมีผ่องใสมันออกมาเอง เราก็ไม่อยากจะมาดูข้าพเจ้านะอะไรตาอะไรพิสาขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาดูแต่บุญน่ะบุญความดีนั่นคุณแม่บุญเรือนก็เหมือนกันนะท่านก็ไม่ได้อะไรหรอกท่านก็เหมือนว่าท่านก็ทำของท่านปกติของท่านเห็นมาแต่ มันเป็นเองนั่นเหมือนยังว่าครูบาอาจารย์บางองค์เห็นไหมวันเกิดนางพยาบาลหัวนั่งดูทั้งคืนแกก็มีบุญเนาะบางคนแสงตะวันก็มาในกฎนั่นแหละแกก็นั่งดูทั้งคืนเหมือนเทพเทวามาเยี่ยมนั่นเอง มโมทนาตะวังก็ไว้ในกฎนั่นแหละแกแฟนกฎเอาไว้โอ้ไปให้หลวงปู่พักผ่อนมั่งเถอะหลวงปู่ก็นั่งเก่งเหลือเกินนั่นทนเห็นไหมหลวงปู่ก็เฉยนั่นแหละไปให้หลวงปู่พักมั่งเถอะ ทั้งวันแล้วเหนื่อยอะไรต่ออะไรหลวงปู่ก็เฉยยิ้มนั่นนะความอดทนนั่นนะเห็นไหมอดทนนักรบเข้าสนามรบแล้วอ่อนแอไม่ได้นั่นนะเห็นไหมอ่อนแอฆ่าศึกก็เอาตายกิเลสมันเอาตายนั่นนะ กิเลสมันจะขี่คอเรานั่นแหละท่านบอกทำไมหลวงปู่เดินวันนี้หลวงปู่แข็งแรงเหลือเกินวันนี้เข้าสนามรบแล้วทำอ่อนแอไม่ได้เห็นไหมหลวงปู่สังวาล
ตอนเดินได้น่ะหลวงปู่เดินเวียนเทียนพุทธกยานะทำไมเดินเร็วเหลือเกินอะไรต่ออะไรคนก็บอกทำไมเวียนเทียนเดินเร็วเหลือเกินเดินช้ามันเดินไม่ได้ใช่ไหมพอมันเครื่องเหมือนเครื่องยนต์มันติดอะเหมือนรถอะ ต้องวิ่งให้ถึงใช่ไหมเนี่ยพอชานมันเกิดแล้วนี่เห็นไหมถ้าหลวงพ่อเดินเร็วกว่านี้พวกผมก็ต้องวิ่งกันแล้วป่าตันวานะนั่นแหละไปเดินทุดงเนี่ยมาอินเดียนั่นกายเบากายเบาจิตเบาพอเข้ากรรมฐานได้ ไม่คุยอะตอนนั้นไม่อยากคุยอะเพราะกรรมฐานมันกำลังเกิดนั่นน่ะพวกเราก็หอบกันไปเถอะนั่นเหนื่อยเนี่ยหลวงพ่อเดินปิวนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนอย่างกับปาร์ตี้ที่มีภาระ กำลังนั่นน่ะเข้าชานได้นั่นน่ะเดินเหมือนเร็วเหมือนม้านั่นน่ะเห็นไหมม้ามันก้าวยาวๆเราก็เคยเห็นนะครูบาอาจารย์ไปเดินทุดงด้วยกันนะองค์นี้ท่านเข้าสมาธิได้เก่ง ทีนี้เราก็เดินกันไปเนี่ยกว่าจะถึงวัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านมานั่งคุยกับญาติโยมละเดินก้าวไปเดียวละรับตึกไปเนี่ยหายไปเลยนั่นน่ะท่านบอกว่ากำลังของจิตเนี่ยกำลังของสมาธิ กำลังฌานนั่นนะโยมแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าไม่ค่อยสึกอ่ะองค์นี้ก็ทำฌานได้เข้าฌานได้นั่นนะหลวงพ่อท่านก็รู้นะบอกว่า โสดาบันก็ยังศึกได้อะไรต่ออะไรท่านก็พูดทำไปทำมาองค์นี้ก็ศึกได้เห็นไหมยังเห็นไหมกรรมมันมาตัดรอน นั่นแหละเคยปฏิบัติเนี่ยเก่งญาติโยมเก่าๆของธรรมมีเนี่ยศรัทธา นั่นน่ะเดินจงกรมนี่จนในกุฏิเนี่ยลั่นเลยกลางคืนเหมือนไม้มันจะหักกระสินมันเกิดกระสินดินมันเกิดกลมกามอยากจะหักนั่นน่ะมันก็เป็นได้ไอ้อิทธิจิตของคนเนี่ยนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นไหม แกก็ระลึกชาติของแกได้เยอะบางคนระลึกชาติได้ว่าชาตินั้นชาตินี้เคยเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อสนองเคยเป็นพ่อค้าด้วยกันอะไรต่ออะไรนานๆก็มาเล่า ว่าการปฏิบัติธรรมนั่นถ้าองค์นี้ไม่ศึกก็ช่วยหลวงพ่อสนองได้เยอะนั่นแต่เห็นมาก็เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาหลวงพ่อสนองต้องไปไกลเกลี่ยต้องไป ต้องไปพูดคุย
ญาติโยมถึงจะยอมกันไม่งั้นก็ไม่หายนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์หรือว่าเป็นทั้งกรรมการนั่นน่ะเห็นไหมความใจดีนี่แหละถึงบอกว่ามีพ่อแม่ ดูแลเราก็เยาะเยาะแยะแยะได้พ่อแม่เป็นหนังหน้าไฟเป็นแม่ทัพนั่นน่ะเห็นไหมใครจะมาก็นั่นแหละส่งไปแม่ทัพต้องดูแลนั่นเห็นไหมพอหลวงพ่อล่วงลับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมทีเนี้ย ต้องเข้มแข็งกันต้องอดทนกันนั่นแหละเห็นไหมต้องเห็นไหมน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้นั่นแหละสามัคคีกันนี่แหละก็เกิดได้มีความสุขใจนั่นแหละคิดว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะมีความสุขเท่ากับ การบวชการปฏิบัติธรรมนั่นมันสุขแบบนักบวชนั่นมันเรียบง่ายแบบนักบวชรู้จักเสียสละรู้จักไม่เอาแต่ใจตัวอะไรต่ออะไรนั่นควรพูดเนี่ยใช่ไหมนักบวชนั่นควรรู้จักเคารพกันเนี่ยพุทธเจ้าฉลาดเนาะก็เหมือนอย่างว่าภิกษุณีบวชร้อยพรรษาก็ยังต้องมาไหว้เห็นไหมไหว้พระเคารพพระนะพรรษาเดียวหรือว่าเพิ่งบวชก็ต้องเคารพเห็นนะพระถือว่าเหมือนว่าผู้อาวุโสก็รู้จักเมตตาเขารักใครกันนี่แหละถึงว่าเรื่องของพระเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารักมากนั่นเองพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆนั่นนะ ที่บอกว่ารู้จักแบ่งปันรู้จักทุกอย่างน่ะน้ำใจครูบาอาจารย์น้ำใจพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมอะไรที่ที่มีประโยชน์นั่นน่ะพ่อแม่ก็ช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหม มีอธิกรณ์ที่ไหนก็พ่อแม่ไปเป็นตัดสินกันนั่นเหมือนเป็นประธานความดีนั่นเองถึงว่าทุกวันนี้เห็นไหมก็เหมือนบ้านเมืองนั่นมีกฎหมายเยอะแต่ก็เห็นไหมแต่ก็ทุกข์อยู่นั่นแหละ ก็จะเลี่ยงกฎหมายเบียดเบียนกันนั่นเห็นไหมไม่กลัวนะไม่กลัวกรรมไม่กลัวบาปเห็นนะนั่นเพราะคิดว่าทำไปเหอะไม่เป็นไรคงจะไม่เป็นไรพอทำแล้วมันไม่เป็นไรทีนะมันเป็นเล่น มันเป็นทุกข์นั่นเองนั่นต้องนึกดูสิเห็นว่าจะไปรังแกกันจะไปข่มเหงกันจะไปขืนใจกันอะไรต่ออะไรสารพัดสารเพมันเกิดลูกบุญธรรมลูกบุญอะไรอะใช่ไหมสารพัดนี่แหละเกิดเพราะความ
อาวุโสไม่รู้จักอาวุโสนั่นน่ะตัวเล็กไม่รู้จักตัวเล็กนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เคารพอาวุโสมันเป็นอย่างนี้นะก็เลยเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่ากฎหมายหรือว่าผู้อาวุโสนั่นน่ะ ขำนบธรรมเนียมมาจากพระพุทธองค์นั่นประเพณีนั่นเห็นมาทีนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนั่นมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สมภารวัดครูบาอาจารย์ที่ใจดีนั่นน่ะอ้าวก่อสร้างแปลงวัดให้มันงดงามนั่นน่ะสมัยโบราณทำกันน่ะสมัยนี้เห็นไหมจะทำแบบนั้นมันแพงเหลือเกินมันปานีตเหลือเกิน มันมนุษย์หรือว่าเทวดาสร้างเนาะนั่นน่ะเหมือนในไอ้เมืองโคโลนนั่นน่ะที่ไปเยอรมันน่ะอาตมาไปดูแล้วมันใหญ่เหลือเกินมันเป็นวังมันเป็นโบสถ์มันสร้างด้วยหินเห็นไหมเป็นพันๆปีหรือว่าหลายร้อยปีอะไรนั่นน่ะ ต้องกับพระเจ้าองค์โน้นองค์นี้นั่นเห็นไหมสร้างกันไว้เราดัดแปลงเอามาเป็นโบสถ์เนี่ยเห็นไหมเป็นโบสถ์ของคิดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะวังประตูวังมันใหญ่โตเหลือเกินน่ะจะบอกว่าไม่มีค่าก็ไม่ได้ใช่ไหม ทำเอาไว้แล้วมันกลายเป็นของมีค่าคนก็ไปเที่ยวกันทุกวันนั่นทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องเที่ยวกันใครได้ไปนั่นเห็นมาแล้วของจีนเขาก็ทำไว้ดีใช่ไหมพวกนักรบพวกอะไรพวกราชการพวกข้าราชการฝ่ายในฝ่ายนอกเนี่ยกษัตริย์อะไรต่ออะไรเขาทำดินเผาเอาไว้เห็นไหมที่บอกว่าของโบราณเนี่ยจะตีค่าเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้จะตีค่าว่าตัวหนึ่งเป็นแสนเนี่ยมันมากกว่าแสนเนี่ยมันมีค่าเพราะมันเป็นร้อยเหมือนเป็นพันปีอย่างเงี้ย นั่นยอมลองนึกดูสิไม่ได้ทำไว้เล็กๆเลยตั้งใจทำจริงๆอย่างกับกองทัพเลยนั่นน่ะคนสมัยนี้ทำไปทำไมเสียเวลานั่นน่ะเห็นไหมก็เลยไม่มีประวัติศาสตร์เห็นไหมทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันคงทน นั่นนะแต่ว่าคุณโยมก็เหมือนญาติโยมก็เหมือนกันนะที่ทำกันมาเนี่ยกี่แสนชาติเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคงทนว่ามันจะเป็นทิพย์ขึ้นมาใจมันเป็นทิพย์เราก็คงทำมาเยอะนั่นนะมันยังไม่ยอมเข้าไปถึงใจทิพย์ไงนั่นนะมันต้อง ทำให้มันถึงเลยนะทำได้มันก็เข้าถึงนิพพานแดนประตูใช่ไหมนั่นแดนประตูนิพพานนั่นถ้ายังทำไม่ได้
มันก็ยังอยู่รอบนอกอยู่ก็ยังดีนั่นยังได้ไปชมประตูวังนั่นเห็นไหมเข้ามาในวัดแล้วใจมันก็ยังไม่ยอมนั่นมันก็จะออกไปเรื่อยเห็นไหมออกไปเรื่อยมันอัศจรรย์นั่นกว่ามันจะให้เป็นญาติกระทิพย์เนี่ยใช่ไหม ไอ้ไว้มันเป็นทองเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเนื้อทิพย์มันไม่ยอมเป็นทิพย์มาใช่ไหมนั่นเนี่ยถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนม้าพยศนั่นเองมันไม่ยอมนิ่งไงนั่นท่านบอกว่าหลวงปู่บุญเพ็งนั่นนะท่านบอกว่ามาดูที่ไหนล่ะมันก็ดูในอกเรานี่แหละ ดูในขนหนังในกระดูกแล้วนี่แหละขนหนังเล็บฟันไปดูข้างนอกมันไม่อยู่มันไม่เกิดนั่นมันจะเกิดบัณฑิตมันก็เกิดที่ใจเราเนี่ยหลวงปู่เนี่ยแต่หลวงปู่ก็พูดให้ฟังหมดไม่ได้เพราะท่านก็บอกมาสุดทางแล้ว บอกเออเนี่ยสมมุติกันมาสุดทางแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเกศาโลมานขาตันตาตาโจเนี่ยมองตั้งกับศีรษะจนถึงปลายเท้านี่นั่นแหละไม่ให้มันออกไปไม่ให้มันออกไปจากตัวเรามันไม่ได้ นั่นแหละมันจะออกนั่นแหละออกนิดนึงก็ยังดีนั่นแหละเผลอนิดนึงก็ยังดีเรียกว่าไฟมันยังออกนั่นแหละมันแลบออกนั่นแหละมันไม่ยอมเต็มนั่นทิพย์มันไม่ยอมเต็มมันก็หกมั่งเลียลาดไปมั่งนั่นแหละใช่ไหมแวะที่นั่นแวะที่นี่นั่นแหละเหมือนที่ว่า บรมโพธิสัตว์นั่นแหละพอเขาก็อยากให้ไปกองเมืองนั่นนะไปกองเมืองนู้นเมืองนี้แต่ที่ไหนได้ไปยักษ์มันเยอะนั่นกลางทางเอออย่าไปเลยเราไปคนเดียวถ้าไม่ตั้งมันมายักษ์มันกินหมดนั่นเห็นไหมโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้ว เห็นไหมไม่ต้องกลัวแล้วครับผมทหารมีใจเด็ดขาดที่ไหนได้ยักษ์มันก็ปลอมตัวเป็นคนสวยงามนั่นนะเดินตามมั่งอะไรมั่งนั่นเห็นไหมมาเป็นร้านค้ามั่งโอ้ยขอหยุดสักพักหนึ่งเถอะ ได้กินน้ำกินท่าที่ไหนได้อย่าไปเชื่อมันเดี๋ยวเผื่อมันจะปลอมมาไม่แหมมันสวยจะตายไปนั่นติดสวยพอไปพักไปกินเข้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จับกินจนได้นั่น แหมเหนื่อยเหลือเกินมีแบบทำเหมือนสมัยนี้ก็เหมือนที่พักโรงแรมใช่ไหมนอนสักพักหนึ่งเถอะจะได้สบายใครก็ไม่กล้าอยู่พุทธองค์ก็ไม่อยู่ ไม่เชื่อเนี่ยนี่แหละมารยายักษ์นั่นที่ท่านบอกว่าลูกเสียงกินรถถ้าตีไปแล้วนั่นแหละ เอาทีนี้ไปถึงโดนกินไปทำทางนี่มาน้อยลงน้อยลงจนเหลือพระองค์ไปคนเดียวนั่นไปก็เห็นมาปลอมตัวมากินคนเมืองนั้นหมดอยากนั่นนะ
ยักษ์มันปลอมตัวมาเป็นคนนั่นน่ะใช่ไหมทำไปทำมาโอ้มีตะกองกระดูกหมดข้างนอกราชวังมันกินหมดนั่นน่ะยักษ์มันปลอมตัวมา นี่แหละจึงบอกว่าถ้านึกน้อมเข้ามาแล้วนั่นน่ะคนไม่รู้นะคนไม่รู้ก็ติดอยู่กับโลกนั่นเองโลกแห่งความสวยงามโลกแห่งความทุกข์แต่ก็ปลอมมานั่นน่ะจะกิน จะกินบรมโพธิสัตว์ได้ท่านก็ท่องมนต์เอาไว้นั่นแหละเหมือนอย่างกับว่าถือดาบเอาไว้ไม่หลับนั่นแหละไอ้ยักษ์ก็ไม่กล้าเข้ามามันกลัวนั่นแหละทำไปทำมามันก็หนีดีกว่าจับกิน โพธิสัตว์ไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมไปทำมาประชาชนที่เหลือก็ยกย่องให้เป็นพระราชาจนได้นั่นใจแข็งอดทนบุรุษคนนี้เห็นไหมนั่นแหละก็เหมือนญาติโยมนั่นออกมาจากบ้าน มาปฏิบัติธรรมนั่นนะถ้าเรามัวหลงพูดหมองคุยกันอยู่นั่นนะหลงกินหลงนอนนั่นนะท่านบอกทีนี้นี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็เลยอยู่กับความชรานั่นนะมันมาเยือนเรามันมา บังคับเราทีหลังนั่นนะความชราบังคับเราไม่อยากทำนั่นนะหลวงพ่อสังวานเห็นไหมหลวงพ่อสังวานอายุมากแล้วนั่นนะอายุมากแล้วก็ทำ นั่นน่ะทำจนได้นี่แหละถ้าเราไม่ทำตอนเนี้ยเมื่อเราจะไปขุดได้เหรออายุมากน่ะไปหาเพชรหาพลอยในภูเขาไปล่อนแร่ให้เจอเพชรเจอพลอยนั่นน่ะเห็นไหมเมืองการกับนินเยอะนั่นน่ะพลอย พลอยเขียวอย่างเงี้ยได้สักก้อนหนึ่งก็ดีใจนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็เชื่อใช่ไหมทำไร่ทำนาถือศีลน่ะปฏิบัติธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะเทพารักษ์ก็ช่วยไม่จริงก็กินเหล้ามันดีกว่ามา พระท่านก็หลอกให้ทำความดีความจริงอ่ะมันดีมันดีจริงๆนั่นนะคนมีศีลกันทั้งเมืองมันก็ต้องไม่ต้องตีกันดินนะไม่ต้องมีคดีความใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมนี่แหละเพราะไม่เชื่อนั่นนะไม่เชื่อผลละหมากลากไม้มันก็ ไม่หวานไงนั่นน่ะเพราะมันรีบตามเงินนั่นน่ะเงินมันบังคับจะว่าบังคับคนเลยก็ผลละหมากลากไม้ก็โดนบังคับนั่นเห็นไหมผลละหมากลากไม้มันถ้ามันแก่จัดมันจะดีนั่นน่ะ มันจะเนื้อดีใช่ไหมเนื้อมันไม่ดีหรอกอย่าไปซื้อมันเลยมันสุกๆดิบๆมันลวกไงถ้าพูดง่ายๆก็ว่ามันลวกๆเอามาขายรีบๆเอามาขาย
ก็เนี่ยโยมแล้วก็คนซื้อก็อยากได้ของดีคนขายก็อยากจะได้เงินดีเนี่ยมันสวนทางกันนะวะนั่นเนี่ยคุณโยมไม่ต้องไปคิดไกลดูธรรมชาติของการอยู่นั่นนะดูธรรมชาติของ ธรรมชาติรอบๆชีวิตของเราลิงสมัยก่อนเนี่ยตัวมันใหญ่ผลหมากรากไม้มันดีมันเยอะมันสมบูรณ์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ตัวมันเล็กลงลิง นั่นน่ะมันอดมันอยากนะมันเยอะถ้าเราเอาของไปให้มันกินเนี่ยโอ้โหเคยไปเที่ยวเขางูอ่ะไม่เคยไปมันลงมาอย่างกับเหมือนเป็นหมื่นๆตัวเป็นพันๆตัวใช่ไหมแล้วของเราอ่ะเอามาหน่อยเดียวเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหม มันก็อดจะสินะนั่นน่ะทำไงจะให้ลิงหลับนั่นน่ะโยมทำไงอ่ะหลวงพ่อท่านรู้ว่าต้องซื้อมาเยอะๆให้มันกินจนมันอิ่มนั่นน่ะมันถึงจะหลับลิงหลับมันหิวอ่ะนะมันก็อยากกินนั่นน่ะหลวงพ่อท่านบอกนั่นน่ะ หมอเออพระอริยเจ้าท่านอยู่ป่าท่านเคยเที่ยวเคยได้พบได้เห็นเคยได้สัมผัสกับพวกนี้จึงรู้นั่นน่ะกินอิ่มแล้วมันถึงจะหลับเป็นมันถึงจะสบายใจนี่แหละเหมือนกันมนุษย์เนี่ยเห็นไหม บังคับกูเข็นกันอะไรต่ออะไรน่ากลัวก็เพราะว่าต้องเคยทำมาไว้ใช่ไหมโยมเคยทำมาไว้เคยเบียดเบียนกันไว้นั่นน่ะเคยข่มเหงกันค้าทาสนั่นน่ะก็เรียกว่าค้าทาสนั่นน่ะเคยทรมานกันอะไรต่ออะไร มาชาตินี้เขาก็ทรมานเรามั่งอย่างนี้แหละนี่จึงบอกว่าที่พุทธเจ้าว่ากรรมเนี่ยมันติดต่อกันมันไม่อโหสิกรรมกันนั่นแหละมันก็เป็นได้นั่นแหละมันเกิดที่บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละใช่ไหม ไอ้สมุทัยมันก็เกิดตัวไม่รู้มันก็เกิดนั่นน่ะสมุทัยจึงบอกว่าคนเราเนี่ยแสนเข็นจริงๆนั่นน่ะทุกข์ยากทำไมลูกผู้หญิงจึงลำบากทำไมจึงทุกข์ยากเหลือเกินอะไรต่ออะไร นั่นมีครอบครัวใช่ไหมถ้าเรามีเงินก็เหมือนว่ามันมีความไม่ขัดข้องนั่นเองมีความสะดวกแต่มันไม่สบายใช่ไหมโยมมีมากก็กลัวอีกกลัวเขาจะมาแย่งชิงกลัวเขาจะมา ลักขโมยอะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงบอกว่าทุกไปอีกนั่นแหละทุกครอบครัวทุกลูกหลานนั่นไหนจะต้องไปโรงเรียนเห็นไหมแต่มีเงินเหลือใช้มันก็สะดวกหน่อยนั่นแหละไม่มีเงินเหลือใช้
ความสะดวกมันก็ไม่มานะนั่นน่ะเหมือนว่าเราไม่มีน้ำมันรถมันไม่มีน้ำมันมันก็ไปไม่ได้นั่นน่ะจะไปเหมือนเราจะไปอุดรนี่นะนั่นน่ะไปทำบุญกับหลวงปู่ศิลาเนี่ยพรุ่งนี้นะตีสี่ตีห้าแล้วก็ไปละ ไปช่วยหลวงปู่กันนี่หลวงปู่ก็อุตส่าห์มาโปรดที่วัดสังฆทานนั่นน่ะเห็นมาท่านก็มาบ่อยๆนะเมตตานี่แหละมาช่วยกันเราก็ไปช่วยกันนะอ้าวกงกับหลวงพ่อพาสุกอีก <laughs> หลวงพ่อพาสุกแล้วก็เออเอา ไปช่วยกันเนาะนั่นหลวงปู่ก็จะทำเจดีย์นั่นเราก็เอากาแฟไปต้มเลี้ยงพระก็ยังดีเนาะนั่นนี่แหละช่วยกันนะบุญกุศลนี่แหละมันช่วยกันนะไอเห็นมะท่านเป็นพระใหญ่เราก็ต้องไปช่วย นั่นเห็นไหมท่านเป็นผู้ใหญ่เราก็ช่วยกันท่านก็อายุมากกันแล้วหลวงปู่อารามไปไหมไปไหมไปครับไปหลวงปู่ยังอยู่ต้องไปนะใจก็ต้องไปเห็นไหมนั่นแหละเรายังไม่ตายแต่เราจะตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปนะเรายังไปได้ก็ไปนะไม่ได้ไปด้วยกิเลสนั่นนะนั่นแหละไปช่วยกันนะเห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์นะพ่อแม่ก็จากกันไปเห็นมาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนะจากกันไปนั่นนะเห็นไหม เมื่อเจอเมื่อรู้จักครูบาอาจารย์นั่นแหละเราก็จะพลาดโอกาสเห็นไหมบาทเดียวของเราก็มีค่าเนาะนั่นน่ะนี่น้ำหนึ่งใจเดียวนั่นเห็นไหมความสามัคคีใครเราจะมารักกันเท่ากับนะพุทธศาสนาใครจะมารักเราจริงนั่นน่ะใช่ไหมพุทธศาสนา ต้องรักกันนั่นเนี่ยพุทธบริษัทนั่นเนี่ยเหนือจดใต้เห็นไหมนั่นเนี่ยเหมือนในหลวงนั่นแหละอนุตาธรรมช่วยไว้หมดเลยนั่นเนี่ยอะไรอะโรงพยาบาลสงฆ์ก็ดีนั่นเนี่ยช่วยสงฆ์อาพาธเห็นไหมไม่ใช่ว่าจะ ช่วยแต่ทหารแต่ประชาชนนั่นน่ะท่านเมตตานั่นน่ะพวกเราก็ช่วยกันอย่างนี้แหละเห็นไหมเหมือนอะไรอ่ะว่าหลวงปู่อายุมากๆก็ค่อยๆล่วงลับกันไปพ่ออะไรที่วัดป่าปู่นั่นก็ใกล้จะเผาละอะไรตาอะไร นี่แหละพระผู้ใหญ่อุตส่าห์ปฏิบัติเห็นไหมตอนหนุ่มๆไม่มีกันใช้หรอกลำบากยังไงก็อดทนเนาะนั่นน่ะพอได้ดีมีสุขแล้วนั่นน่ะโอ้ยจะให้หลวงปู่เดินไปถึงไหนอ่ะจะมาเดินไม่ไหวแล้ว จะให้เท่าเดินจนตายหรือไง ท่านเดือดพูดเถอะที่พนมลุงหลวงปู่ไม่สนใจคนจนแล้วไปเรียกท่านอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเป็นเท่าแก่แล้วหลวงปู่มีรถมีลาแล้วท่านก็บอกแหมจะให้เราเดินจนตายหรือไง
จากแปดสิบเก้าสิบแล้วนั่นนะนี่แหละให้หลวงปู่สบายเท่าไหร่พวกเราก็จะสบายไปร้อยเท่าแสนเท่าก็เป็นได้เมื่อกรรมเราหมดใช่ไหมได้เคยทำบุญสุนทานกันไว้นั่นนะเหมือนพระโมคคัลลานั่นนะสมัยก่อนนี้ ใช้แบกใช้หามกันนั่นน่ะมันไม่มีรถนั่นน่ะที่เรียกว่าพาหนะยวดยานนะมันไม่มีเหมือนสมัยนี้สมัยนั้นก็แบกหามโมกคัลลาก็ช่วยกันนั่นน่ะเป็นแบบคารวาสก็ดีนั่นน่ะได้ยานความเร็วนั่นน่ะ เห็นไหมหลวงปู่จะเดินก้าวขึ้นรถกระลำบากเห็นไหมเนี่ยสมัยนี้มันก็ทำเหมือนไอ้ที่ขุดเหมือนไอ้เหมือนดำขึ้นยกขึ้นนั่นน่ะท่านสมัยเห็นไหมนั่นน่ะสำหรับคนชราสำหรับคนพิการยกหลวงปู่ขึ้นเก้าอี้มารับเนี่ยเห็นไหม เราบริการให้หลวงปู่มีความสุขนั่นน่ะต่อไปพวกที่ทำอย่างเงี้ยนั่นน่ะเมื่อให้ความสุขจะได้ประสบสุขนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะให้ความทุกข์เราก็จะได้ประสบสุขทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมแกล้งกันฆ่ากันนั่นน่ะ เราก็จะได้ไปไม่รู้กี่ร้อยชาติแต่เราสร้างบุญกันนี่เห็นมานั่นน่ะเราสร้างแต่ของปานนีดกันนั่นน่ะให้หลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่ก็ไม่ได้เห็นมาไม่ได้ไปโชว์ใครนั่นน่ะหลวงปู่ก็ไปโปรดคนนั่นเองนั่นน่ะวิ่งมาวัดสังฆทานนั่นน่ะเห็นมา วิ่งไปกิจนิมนต์นั่นน่ะใครนิมนต์หลวงปู่ก็ไปกันอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าพออายุมากแล้วก็เห็นหลวงปู่สบายมันไม่สบายหรอกนั่งก็เห็นไหมหลวงปู่ไม่บ่นเอง เห็นไหมแข้งขานั่นน่ะ เส้นเอ็นมันก็เจ็บปวดเป็นธรรมดาเห็นไหมนั่นน่ะพออายุมากนั่นน่ะแต่หลวงปู่ฮะมีเครื่องทุนแรงน่ะเป็นบุญของพวกญาติโยมที่ทำกันน่ะโยมต้องคิดอย่างนี้เนาะโอ้ยจะไปทำทำไมหลวงปู่รวยแล้วหลวงปู่สบายแล้ว คนนั้นคนนี้มาทำให้นั่นน่ะที่ตอนหลวงปู่ลำบากเห็นไหมอดอยากในป่าอดข้าวนะ9 วัน 10 วันอะไรกันกาแฟหรือโอนตินตะแก้วไม่รู้จักก็สมัยรุ่นหลวงปู่แหวนใช่ไหมโอ้ยได้กินไอ้น้ำตาลงบก็พอแล้ว รู้แล้วเห็นไหมนั่นน่ะลำบากนั่นน่ะคนยุคนั้นใช่ไหมไม่รู้จักจะทำบุญกับหลวงปู่ยังไงดีเนาะจะทำบุญกับครูบาอย่างไงไปอยู่กับแมวอย่างนั้นไปอยู่ในยุ้งข้าวแมว หลวงปู่เทศใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่เทศหรือหลวงปู่ ท่านเนี่ยนั่นน่ะไปอยู่ไปภาวนาเห็นไหมแล้วสื่อภาษากันไม่รู้เรื่องเนี่ยเจ็ดวันแปดวันกินข้าวตีกูว่าทุกข์ใจอะไรทำไมไม่กินข้าวใช่ไหมไม่รู้ประเพณีนั่นน่ะว่าจะมาเป็นหลวงปู่ใหม่ก็ต้อง นั่นแหละเห็นไหม ฝึกนะ ฝึก
เหมือนฝึกงัวฝึกไฟในใจท่านนั่นตีงัวตีไฟให้มันออกไปจากใจท่านใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าความรักเหมือนโคทึกที่คึกพิโรจน์นั่นใช่ไหมโยมตีมันออกไปนั่นน่ะพานุ่มๆใช่ไหมพออายุมากแล้วโอ้ย ไอ้เสือไอ้ช้างมันออกไปจากใจแล้วมันสบายนั่นน่ะใช่ไหมทุกวันนี้มันไม่สบายนั่นน่ะมันเอามาเอาช้างอะไรมาใส่ตัวมันนั่นน่ะเอายาอะไรตาอะไรมันนึกว่ายาวิเศษนั่นน่ะไอ้ยาไม่วิเศษยาไทยกับไม่ดีนั่นน่ะสมุนไพร นั่นน่ะใช่ไหมโยมไอ้ไม่ดีมันกลับเห็นมามันกลับมาล่อโลกล่อหน้านั่นน่ะมาล่อไอ้เคใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้ความดีกลับหายหมดนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเรียกว่าโลกมันกลับตะเข็บนั่นน่ะ โลกมันกลับแล้วนั่นน่ะมันเหมือนว่าไฟธาตุมันแตกนั่นน่ะมันคิดไปนั่นน่ะดีมันเป็นของดีของเรากลายเป็นติดตินะน่ะติดสินติดธรรมเนี่ยมันไม่เป็นไรเนาะมันยังบัญญะบัญญังได้นั่นน่ะติดการพนันเห็นไหมแค่ติดการพนันน่ะ โลกเมียเดไม่ดีก็ฆ่าตายนั่นเห็นไหมติดเมามึนเมาติดพนันน่ะขันต่อสมัยโบราณบอกว่าเอาลูกสาวไปขัดดอกไว้นั่นเห็นไหมการพนันไม่มีอะไรก็ยึดไปหมดเอาลูกสาว ไปช่วยทำงานก็แล้วกันนั่นน่ะไปขัดดอกขัดดวงทำไมเขาจึงไม่ปั้นรูปเศรษฐีน่ะน้อยเศรษฐีที่ทำกินปั้นรูปชาวนาน่ะน้อยเห็นไหมแบกเสียมแบกจอบอะไรกระบุงถือกระบุงนั่นน่ะถือว่า พวกเนี้ยเป็นผู้เลี้ยงโลกเอ้าทำไมเขาจึงไปนอนให้เขาตีกลับมาภรรยาต้องเอายามาทาหลัง ที่เขาปั้นเอาไว้ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะไปหลงเล่นการพนันนั่นน่ะเขาตีเอาเขาลงหวายอะไรตาอะไร นี่คุณโยมเขาสอนให้เด็กรุ่นหลังอย่าไปทำนะหนูนั่นเห็นไหมอย่าไปทำนะทำแล้วมันไม่ดีมันเป็นภัยกับตัวใช่ไหมนั่นลองนึกดูก็แล้วกันคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยที่เขาทำไว้ถูกแล้ว แต่เรานึกว่าเขาวางกับดักเขาล่อไว้นั่นเขาล่อไว้คนเด็กๆมันทำไม่ได้เขาผู้ใหญ่นั่นผู้ใหญ่ ทำกันไว้ทีนี้เด็กๆวัยรุ่นน่ะสร้างไม่ได้มันไม่มีหัวคิดนั่นน่ะทำไปทำมาก็ผู้ใหญ่หลอกเด็กนั่นเองหลอกให้ไปเข้าการพนันนั่นน่ะหลอกให้ไปเสียผู้เสียคนนั่นน่ะไม่รักเคารพพ่อแม่
ก็เกิดจากผู้ใหญ่นั่นน่ะผู้ใหญ่ที่ไม่มีศีลธรรมใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละก็เลยบอกว่าเด็กๆสมัยเนี้ยไม่รู้จักศีลธรรมไม่ดีก็ว่าไม่ดีนั่นน่ะเลยบอกว่าทำความดีเนี่ยเหมือนไปขุดดินนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนไปเกี่ยวข้าว ไปเห็นไหมใครก็ไม่อยากไปตัดอ้อยนั่นน่ะเห็นไหมเอ้ามันร้อนเหลือเกินให้อาตมาไปทำตั้งแต่เด็กๆไปตัดอ้อยไปตัดครึ่งวันนั่นน่ะไม่ไปเลยโอ้โหมันทั้งไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะตอนนั้นไปเห็นไหมกลัวที่สุดเลยตัดอ้อย ทั้งร้อนทั้งคันนั่นน่ะลูกผู้หญิงไปกันตัดอ้อยใส่เสื้อแขนยาวกันนั่นน่ะคุณโยมถึงบอกว่าเห็นไหมทีนี้ก็ทำไงอ่ะทำไงให้มันเร็วตัดให้มันเร็วชุดที่เท่าแกจะได้เร็วมันไม่มีใบไม่ต้องริดใบเห็นไหม เนี่ยมันรีบไปหมดรีบจนอ้อยจะเสียหมดใช่ไหมโยมก็ไปหีบต้องรีบหีบต้องรีบไปต้มแล้วเพราะมันไปโดนไฟเขาแล้วเห็นไหมถ้าไม่โดนไฟเนี่ยอยู่ได้ต้อง5 วันมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมไปโดนต้องรีบไปหีบนะ ไปอยู่นานๆเดี๋ยวมันบูดหมดมันเสียหมดนั่นน่ะอ้อยถูกไฟไฟไหม้นั่นน่ะโยมเอ๊จะทำไงเจ้าของก็ไม่มีใครตัดถ้าแกไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากตัดเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่ามันบังคับไปทุกอย่างนั่นน่ะบังคับให้เกิดเร็วให้ตายเร็ว นั่นน่ะบังคับไปหมดอ่ะนะคุณโยมเนาะคนมันจะล้นโลกกันหมดบังคับไปตายไวๆมาเกิดแล้วก็ไม่ต้องให้มีคนชรานั่นน่ะก็ยิ่งดีคนชราทำอะไรไม่ได้นั่นธรรมชาติมันคิดอย่างนั้นทีนี้เห็นว่าคนชราทำไม่ได้แต่คนชรานี่แหละ ถ้าภาวนาแล้วเป็นบัณฑิตใจเป็นพระนะมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเห็นไหมคนชรากระดูกเป็นพระธาตุกันเยอะเห็นไหมก็เพราะว่าทำมาต้องก็หนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนี่ยใช่ไหมทีนี้เหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์เนี่ยไปเดินธุดงค์กันนะให้เราจะไปแล้วก็ ไปทำความรำคาญให้เขาก็ย่องก็แย่งไป เราต้องไปตามลำพังเลยก็ได้วันหนึ่ง2-3 กิโล นั่นแหละจะ20-30 กิโลแบบตอนหนุ่มๆไม่ได้แล้วมันไปไม่ไหวอ่ะนะนั่นแหละพออายุมากเข้า ไปตามลมพัดชายเขาได้ถ้านึกถึงหลวงพ่อสุนทรเนี่ยมีอยู่องค์เนี่ยนะอายุมากกันมาพระทหาร เห็นมา70แล้วไปเที่ยวขาแข้งได้ว่าโอ้โหไปคราวหลังนี่ตับแย่เหมือนกันขาสั้นนะ ไอ้กูก้องไอ้ภูเขาเนี่ยมันชันๆนะโอ้ท่านบอกว่าขาลงเนี่ยฟ้านุ่มๆหรอแทบจะกิ้งลงอ่ะมันภูเขามันชันนั่นแหละเห็นมาสนุกไปได้เนี่ยมันสนุกนะมันไม่ได้นึกถึงความกลัวตายนั่นแหละไปภาวนา
พระทุรงเนี่ยหยุดแล้วมันถึงจะสบายใช่ไหมสบายใจไปหยุดตำลำทานอะไรพวกนี้มันมีความสุขมากนั่นเหมือนว่าโยวัดเนี่ยมันเหมือนว่ามันภาระทางนั้นนะต้องช่วยกันต้องนะทำช่วยเหลือเกื้อกูลกันเยอะโยปาเนี่ย นั่นแหละของใครของมันเหมือนช่วยมันไม่ต้องไปรับภาระอะไรเพียงแต่แบกตำภาระไปเท่านั้นเองคนละบาทคนละบาทคนละถุงนั่นแหละสะพายกันไปนี่แหละจึงบอกว่าถ้าพระทุดงสบายเมื่อแบกกดสบายบาทแล้วภาระในวัดนี่ เหมือนทิ้งไปเลยลืมเลยพอกลับเข้ามานี่เหมือนภาระหนักเหมือนญาติโยมมาวัดนั่นน่ะแหมมันสบายใจเหลือเกินกลับไปนี่เห็นไหมบางคนขอสามีมาเป็นเดือนๆกว่าจะได้นะน้ำตาร่วงน้ำตาไหลไปเถอะนั่นเขาก็ไม่อยากให้มาบางคนเห็นไหม นั่นน่ะจึงบอกว่าว่าจะทีนี้ลูกผู้หญิงจึงเห็นทุกข์เยอะนั่นน่ะเห็นไหมเศรษฐกิจเป็นยังไงมันไม่สนเนาะแต่เราสนของเรานี่แหละสนใจเรานะใช่ไหมลูกผู้หญิงลำบากนั่นจึงบอกว่าถ้าเขาขัดใจเขาได้นั่นน่ะ ทองทิพย์มันก็เกิดในใจเขานั่นน่ะใช่ไหมถ้าเขายังขัดไม่ถึงมันก็ยังนั่นน่ะมันก็ยังเป็นลมเป็นแรงอยู่นั่นมันยังไม่ยอมเข้านะกระแสนั่นกระแสโสดาขึ้นมาได้กับบุญแล้วไม่ต้องอะไรมากแล้วนั่นมันก็สตาร์ทออกไปเอง ตอนหลังนั่นน่ะความขยันมันก็เกิดเลยสัมมาทิฏฐิมันได้เกิดนั่นน่ะไม่งั้นมันก็ยังเป็นสัมมาโลเลอยู่มันจริงหรือเปล่าเนาะมันไปเนี่ยมันจะลงทุนแล้วมันจะได้หรือเปล่าเนาะลงทุนถือศีลลงทุนภาวนาเนี่ยมันจะคิดเลย นั่นน่ะมันไม่เหมือนขุดดินฟันหญ้านะนั่นน่ะทำไร่ทำนามากผลมันเห็นแต่ทำภาวนาเนี่ยใหม่ๆมันยังไม่เห็นเนาะนั่นน่ะได้ไหมโยมหลวงพ่อปาสุกท่านแกล้งด่าให้เราฟัง เราปัญษาเดียวกันรักกันท่านบอกว่าภาวนาไม่ได้สู้หมาแก่ๆตัวก็ไม่ได้บอกโอ้โหนี่แหละท่านเหมือนยังว่าท่านให้พรเราไว้ให้ขยันขันแข็งใช่ไหมนั่นน่ะหมาแก่ๆมันยังเฝ้าบ้านได้ นั่นน่ะเห็นไหมแต่คนชราแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ภาวนามันมีแต่ความอดควรมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะลูกหลานไม่เลี้ยงฮะจะร้องไห้ไปหาใครก็ไม่ได้บางคนที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะทุกข์ยากนั่นน่ะก่อนเราจะทุกข์ยาก แม่มันทุกข์ยากมาหาเราเราพยายามเอาให้ได้นั่นให้เข้าถึงหลักใจให้ได้ใช่ไหมโยมนั่นขยันขยันให้ได้นั่นหลวงพ่อสังวรคนดูถูกใช่ไหมเออมันดูเราผิด นั่นเห็นไหมอาตมาจำได้
ท่านบอกว่าคนน้องพักนาคดูเราผิดซะแล้วดูอาจารย์สังวานผิดซะแล้วไม่ใช่ดูถูกนั่นดูถูกนี่มันอายเก่านะเนี่ยดูท่านผิดซะแล้วเห็นไหมท่านไม่มีประมาทไม่เห็นไหมพังงาพาเผยซะอีกนั่นท่านบอกว่าเหมือนพญาราชสี มันดุมันไม่กลัวใครนั่นนะสิงโตมันไม่กลัวใครเสือบางทีมันยังต้องกลัวสิงโตนั่นนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นแหละเมื่อใครทำได้เหมือนพญาราชสีเหมือนพญาเสือพญาสิงนั่นนะที่เจ้าป่าไง ตัดตื่นกลัวนั่นนะกลัวมันจะกัดเอาจะกินเอาพวกเสือใช่ไหมโยมถ้าเราไม่ได้นี่โอ้โหน้ำเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ามาเนสันจิกมาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยไปเป็นเทวดานั่นนะอย่างน้อยมีศีล 5 ไปเป็นเทวดาบางคนเห็นไหมอายุมากแล้วเขาเข้าสมาธิได้นั่นนะนั่งวันละ2 ชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งนั่นเห็นไหมเขานั่งได้7-85นั่นนะเห็นไหมจะตายเข้าสมาธิได้มันนิดใจมันเหลือน้อยแล้ว แต่มันยังไม่หลุดไปนั่นน่ะเอากลับเข้ามาอีกเห็นไหมท่านบอกมันก็ไม่ตายเข้าสมาธิได้ก็แข็งแรงกลับมาอีกนั่นคุณยายเอามันไม่ตายก็ภาวนาคอยตายก็แล้วกันเตรียมตัวคอยตายนั่นหายใจคอยตายนั่นมันคอยระวังตัวน่ะภาวนาได้ ภาวนาไม่ได้เนี่ยโอ้โหนะข้ามความเจ็บปวดไม่ได้เนี่ยโอ้โหนี่แหละพญาทุกข์พญาทิอยู่ในตัวเรานี่เองจะได้ธรรมะก็ในตัวเราในใจเรานี่เองก็กระดูก300 ท่อนเนี่ยหลวงปู่สิมต้องเอาไว้เลย นั่นนะเรามีสมบัติเห็นไหมดูแลสมบัติแค่300 ท่อนนั่นนะกระดูกมันกระดูกมันไม่มีน็อตนั่นนะพอตายแล้วก็หลุดหมดเหมือนเต่านั่นนะเต่าพอตายแล้วกระดูกมันหลุดหมดมันก็ไม่มีน็อต มันไม่ถาวรอะไรเลยพอหมดลมแล้ว 6 วัน 7 วันมันเน่าหมดแหมเนื้อหนังมันเหนียวเหลือเกินนะไอ้เส้นในเอ็นเนี่ยพอเวลาตายแล้วมันผุเปื่อยหมดนั่นเห็นไหมเราลักแทบตายตอนมีชีวิตใช่ไหมพอมันตายแล้วเราก็ไปดูนั่นนะไปเวลาไปเผาศพก็ได้ไปเห็นนั่น ตายแล้วก็บางคนเนี่ยกลัวไม่กล้าดูอยากให้มันเห็นครูบาอาจารย์บอกให้มันเห็นให้มันติดตาบางคนก็ไม่ยอมติดตาบางคนไปงานศพแล้วต้องล้างหน้ากลัวมันจะติดตากลับบ้านนะคนใจอ่อนมันจะไปบ้าน มันจะเห็นคนใจเฉยๆมันไม่เห็นนะภาพมันไม่ติดตาแต่มันติดอยู่ในใจนั่นนะเห็นมาบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดยาหรือไงนั่นนะหน้าตามันบวมอย่างกับลูกมะพร้าวนั่นนะเห็นมานั่นนะมันขึ้นอืดขึ้นนั่นนะใช่ไหมโยม
ที่บอกว่าเหมือนอย่างกระดาลาฮ่องกงนั่นน่ะเขาตายรูปเอาไว้พระนี่เขารู้จักกันเขาก็เคยชอบกันตอนเป็นฆราวาสไหนๆขอเปิดดูสักหน่อยก่อนจะเผาโอ้เราก็ไปดูด้วยโอ้โหมันดำเป็นตอตะโกเลยเนาะ ไอ้พวกที่รถชนเนี่ยมันเขียวหมดดำหมดนี่แหละที่ว่าโอ้ผีหลอกนั่นน่ะมันหลอกใจเรานั่นขนหนังหลอกใจเรานั่นน่ะสีผิวใช่ไหมโยมมันเปลี่ยนสีผิวแล้วนั่นน่ะเห็นมาตายแล้วจะไปกอดสักทีนึงก็ไม่เอาแล้วเห็นมา น้ำเหลืองกลวยนั่นน่ะถ้าเขาไม่ฉีดยาเนี่ยมันคงจะทรงกินหน้าดูละใช่ไหมนั่นมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมธรรมชาติดีนะวัดสังฆทาน นกปันวา มันมาเยี่ยมมันรู้ว่ามีป่านกมันคงคุยกันเนาะตาลพัดเนี่ยเสียงที่มันร้องไม่มาแปลกๆเสียงนั่นอย่าให้นกไอ้ปากห่างมาก็แล้วกันเห็นไหมมันเยอะเยอะเก่าชาวบ้านกลัวเลยเห็นไหมกลัวเชื้อโรคกลัว เห็นไหมขี้นกมันทำฟาร์มรำคาญน้ำก็จะใช้ไม่ได้เห็นว่ามันเยอะเป็นพันๆอย่างเงี้ยนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าเยอะคนนี่ยังดีนะไอ้เยอะที่มันทำฟาร์มทุกข์นั่นแหละเห็นไหมมันไม่รู้ คุยกันโทรศัพท์กันไม่รู้เรื่องเนี่ยเออจะไปถ่ายไกลๆนะนั่นน่ะไปถ่ายไกลๆแล้วก็กลับมานอนนะอะไรต่ออะไรนะวัดนั้นดีนะขี้ข้างคาวมันไม่ตายไว้ในวัดอ่ะมันเชื่อหลวงปู่ของที่อยู่ทางบางคาเนอะขี้ข้างคาวเยอะแต่ไม่มีขี้ข้างคาว มันไปถ่ายที่อื่นอัศจรรย์เหมือนกันนั่นแหละถึงบอกว่าความดีเนี่ยที่เราได้มาปฏิบัติวันคืนหนึ่งนะเราก็จดเอาไว้ใช่ไหมจดไว้ในดวงใจเราเหมือนทิเบตเห็นไหมไหว้ทิ้งเขาก็จดเอาไว้มีเครื่อง มีเครื่องคิดเลขไหว้ไปได้กี่พันครั้งแล้วเนี่ยนั่นวันหนึ่งเขาขยันปฏิบัติของเขานั่นน่ะเราก็ปฏิบัตินั่งกันนี่นะคนโพคนที่ไหว้ทั้งวันมันก็ไหว้ของมันทั้งวันไหว้จนเกิดกรรมฐานนั่นใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่เกิดก็ มันไม่เกิดก็ทำนั่นน่ะพวกนี้ดวงใจโพธิสัตว์นั่นน่ะแต่ใครจะล้มเลิกนั่นน่ะใครจะไม่ล้มเลิกก็นั่นน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมความดีนั่นน่ะชาวทิเบตก็กระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันบางคนก็หลุดมา หลุดเข้านิพพานเหมือนกันทำไปทำมามันเลยเลยเข้านิพพานได้นั่นมีฌานมีสมาบัติเกิดขึ้นปัญญานิพพานชาตินั้นเลยก็มีหลวงพ่อสนองไปปฏิบัติที่อินเดียหลายเดือนจึงได้สัมผัสกับพวก
ต่างชาติใช่ไหมพวกทิเบตพวกฤาษีอะไรต่ออะไรอย่าไปดูถูกเขานะฤาษีเฮ้ยทิเบตเขาก็เก่งนั่นเขาอดทนอดทนมากเห็นไหมไหว้จนกระดานนี่เลื่อมนอนไหว้ใช่ไหม นั่นถือว่าเคารพทั้งตัว เราเคารพแก้มือนั่นเหมือนเขาเห็นว่าเขาอะไรนะที่บอกว่าอัสดังหรือว่าอัตตะเนี่ยที่บอกว่าแปดนั่นนะทั้งนอนไหว้ไปเลยนั่น ยืนขึ้นแล้วก็นอนลงไปไหว้กระดานนี่เลื่อมนั่นกระดานไม่ต้องทาฉลักไหว้จนกระดานสึกเห็นไหมเป็นรอยสึกไปเลยไหว้ตั้งแต่เด็กจนแก่จนอายุมากนั่นเห็นไหมความไม่อดทนนั่นเห็นไหม เขาใจเขามั่นคงเหลือเกินนะถ้าเป็นเรานี่มันไม่เคยฝึกอ่ะไปลองไหว้อ่ะไหว้ไม่ได้สู้เขาไม่ได้เดี๋ยวงงตายเลยลุกขึ้นยืนขึ้นนอนลงยืนขึ้นนอนลงเลือดลมมันสู้ไม่ได้มันไม่เหมือนคนหัดมาตั้งแต่เด็กๆ ท่านไปลองทำดูบอกว่าโอ้เขามานะอดทนนะเดินเห็นไหมเดินมาจากหมู่บ้านเขาเงี้ยมาเป็นสิบกิโลก็ไหว้มาตลอดนอนไหว้มาตลอดเอายางรถยนต์ผูกเข่าไว้มัดเข่าไม่ให้มันถลอกเห็นไหม เขาไม่อายเขาถือว่าทำความดีไม่อายนั่นเห็นไหมมหานิกายเขาเรียกว่ามาหินนยานนั่นเรากับอายเขาไม่อายทักประคำก็ดีแล้วแต่เขาจะทำ ที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละเท่ากับเราช่วยตัวเราแล้วก็ช่วยปู่ย่าตายายนั่นน่ะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นน่ะเห็นไหมค
คนเราเกิดมาถ้าภาวนาแล้วใจเป็นพระจะโปรดคนได้เยอะนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองมาเกิดมาโปรดคนได้เยอะเห็นไหมหลวงพ่อชาหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะหลวงปู่เปลี่ยนเห็นไหมนี่แหละบุญของท่านนั่นมีปัญญามีบารมีนั่นโปรดคนได้เยอะเพราะว่าร้อยชาติแสนชาติได้รวบรวมนั่นเคยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเป็นลูกติดลูกหาตัดตากันนั่นเหมือนหลวงปู่บุญญาลิศท่านก็ไม่พูดแล้วนั่นตอนพูดได้ท่านก็ไปมาทั่วเห็นไหมไปโปรดคนนั่นเห็นไหมจะบอกว่าพุทธศาสนาต้องมองให้ไกลๆนั่นจึงว่ามีค่ามากนั่นถึงแม้ว่าจะเห็นไหมหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานถึงจะล่วงลับไปแต่คนก็ยังคิดถึงนั่นบางคนเนี่ยไม่ได้เจอไม่ได้คุยนั่นเสียดายเหมือนบางคนไม่ได้เจอหลวงปู่มั่นนั่นแหละไม่ได้เจอพุทธเหมือนไม่ได้เจอพุทธเจ้านั่นนะเห็นไหมนะเจอพุทธเจ้าแล้วได้บางคนก็รู้ธรรมเลยนะแต่สนทนากันไม่นานครับนั่นนะเหมือนคลายออกนะเห็นไหมเหมือนหงายจากมันฟั่มอยู่จิตใจเนี่ยมันมัวเมาอยู่พุทธเจ้าก็ไปแก้ออกไปแก้มัดนะนั่นนะจิตใจมันเหมือนมัดอยู่นั่นนะทุกข์มันมัดอยู่มัดในใจเรานั่นนะทำยังไงเราจะแก้ได้ใช่ไหมนั่นปัญญาใช้ปัญญาแก้นั่นใช้ความอดทนแก้นั่นใช้ขันตินั่นจะร้องก็ไม่ได้เห็นไหมมันก็ไม่หลุดนั่นมันก็ปวดเจ็บอยู่อย่างนั้นนะร้องก็ไม่ได้ต้องทนอดทนนั่นความดีอันเนี้ยความดีนิพพานนี่ต้องอดทนนั่นอดทนอย่างเดียวเห็นไหมบางทีต้องไปนั่งตากแดดนั่นเผากิเลสนั่นมันทรมานมันนั่นให้มันเกิดนั่นความคิดเนี่ยมันไม่หยุดเนี่ยต้องไปเผามันนั่นเผาให้มันเกิดเย็นให้มันเกิดสุขก็ได้สุขมันเกิดสุขก็รู้มันนั่นน่ะมันเกิดทุกข์ก็รู้มันจะหนีก็ไม่ได้เห็นไหมฝึกน่ะฝึกความอดทนจนมันเกิดความว่างมันเกิดความรู้ตัวมันเกิดตัวฉลาดขึ้นมานั่นน่ะพูดง่ายๆก็ว่ามันเกิดตัวฉลาดนั่นน่ะมันเกิดความรอบรู้สังขารของเขามันก็เลยเอาตัวรอดได้ใช่ไหมโยมไม่งั้นมันไม่ยอมจึงบอกว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์นั่นน่ะนั่งนานมันก็ทุกข์ให้ดูนั่นเห็นไหมมันหายมั่งไม่หายมั่งเราก็รู้ของเรา
นั่นนะคุณโยมนี่แหละไอ้ตัวฉลาดมันจะได้ขันติเห็นไหมตัดจะขันติมันจะได้เกิดในใจหรอกนั่นแหละตีกันทะเลาะกันแล้วก็ไปเป็นไอ้นั่นแหละเป็นหมามั่งเป็นจระเข้เป็นเสือมั่งเป็นกระทิงเป็นงัวเป็นควายเป็นได้หมดแต่ไม่ยอมนั่นแหละมันพลาดไปจากคนแล้วเนี่ยมันก็ไปทั่วมันหมดแล้วแต่นั่นน่ะเนี่ยเราลองนึกดูก็แล้วกันเด็กๆนะมันก็ดูในโทรทัศน์เนี่ยดูสารคดีมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะไอ้สัตว์มันก็กินกันกินงัวกินควายได้หมดกินม้าตะแก่เห็นไหมตะแก่มันกินหมดใครว่ามันไม่รู้ได้ยังไงตะแก่มันก็รู้นะขนาดไส้งัวลอยอยู่มันก็กินหมดเลยเห็นไหมมันกินไม่เหลือเลยแต่ว่าตะแก่ไม่รู้ไม่ได้รู้หมดเห็นไหมถ้ามันไม่รู้มันเห็นงัวข้ามน้ำมันก็ไม่กินนะทีนะมันรู้นั่นนะมันก็ย่องไปนะแทบจะมองเห็นแต่แค่ตาเท่านั้นนะจมูกมันยังไม่อยากให้สัตว์เห็นนะนั่นนะแต่แม่คุณโยมใครว่าจระเข้มันไม่รู้หรอกกินก้อนขวดก้อนหินอะไรต่ออะไรไปให้มันหนักท้องมันไม่กินนะก้อนหินนั่นนะท่านจึงบอกว่าจระเข้แม้กระทั่งกินอะไรมันก็ละลายหมดทำไมลูกของมันไม่ละลายนั่นนะทำไมมันกระดูกกระเดี่ยวมันละลายไปหมดนั่นน่ะเนี่ยไฟธาตุมันแรงแต่เห็นมากกรรมไอ้ลูกมันอยู่ในท้องมันไม่ตายไก่มันอยู่ในท้องมันก็ไม่ตายเหมือนคนนั่นน่ะเนาะท่านบอกว่าความร้อนนี่ต้องเยอะเห็นไหมอะไรอุณหภูมิความร้อนในร่างกายนั่นแหละมันก็มีความร้อนดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีมันก็หุงต้มอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมสังขารไม่มีความร้อนแล้วก็ตายแล้วนั่นแหละมีแต่เย็นตัวเย็นไปเย็นหมดก็ตายเย็นไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นอัมพฤกษ์ไปเลยนะมันต้องมีพอดีกันธาตุเป็นพอดีกันลดน้อยบ้างก็เห็นมันที่เรียกว่าคูณธาตุให้ธาตุมันให้ไฟธาตุมันแข็งแรงนั่นแหละให้มันร้อนอุณหภูมิให้มันนั่นแหละอายุมากจึงต้องห่มผ้าเยอะๆอะไรเงี้ยที่เรียกว่าช่วยความร้อนในตัวนั่นนะนุ่มๆสาวๆก็มันแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะจึงบอกว่าพอมานึกถึงเรื่องนี้น่าสงสารเนาะเรามาอะไรมากินข้าวกินน้ำเนี่ยเราก็มานั่งดูนั่นนั่งดูไฟธาตุมันต้มอยู่ในตัวเราแต่เราไม่เห็นเนี่ยกินแล้วเราก็ไม่รู้มันไปบดละเอียดอยู่ในท้องเขาบอกว่าอะไรลำไส้
มันดูดไปเลี้ยงร่างกายที่เรียกว่ามันย่อยไปนั่นเห็นไหมฟังแล้วก็น่าสงสารมันก็ทำงานนั่นแหละไอ้ตาไอ้ใจเราก็ได้ตระหนักแค่นั้นนะแต่สังขารนี่มันทำงานกันไม่หยุดนะแต่มันไม่ได้แบกหามเท่านั้นเองนะสังขารร่างกายนะเห็นไหมมันมีหน้าที่หมดหน้าที่กองหน้าที่ย่อยหน้าที่ส่งอาหารส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายเรียกว่าสูบฉีดเข้าไปต้องกระติจะไปถึงปลายเท้าเลือดมันเดินเลือดมันไม่เดินมันก็เหมือนกับร่างกายจะเนื้อมันตายลงเห็นไหมโยมมันก็เหมือนเป็นโรงงานชนิดหนึ่งนั่นแหละโรงงานธรรมชาติของเราหยุดไม่ได้โรงไหนก็หยุดได้เนาะหยุดพักแต่มนุษย์นี่หยุดพักไม่ได้นั่นแหละหยุดก็ตายนั่นเห็นไหมตายก็มีหน้าที่นะดีก็มีหน้าที่ตับก็มีหน้าที่สารพัดอะนะเป็นละคนละแผนกนะสังขารนี่จึงบอกว่าเราก็ได้รางวัลว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นะเนี่ยมนุษย์ใจสูงมนุษย์เป็นผู้เจริญนั่นรู้จักพัฒนาได้มากมันลิงมันสู้ไม่ได้อะมันพัฒนาไม่ได้มันได้แต่หักใบไม้ทำหลังคาเท่านั้นถึงนึกว่ามันจะไปบังฝนมันก็ไปนั่งอยู่ข้างบนอีกแทนที่จะหลบฝนไปนั่งอยู่เหมือนไปนั่งห้างแต่มันไปนั่งอยู่บนศาลาไอ้บนหลังคามันนั่นเองนั่นน่ะมันพัฒนาไม่เป็นนั่นมันถ้าพัฒนาไม่ได้หมดอย่างนี้น่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยเจ้าเติบโตมายาวเยี่ยงอย่างจะไปเอาอย่างพี่ป้านะที่ไม่ดีใช่ไหมที่ไม่ดีอะไรไม่ดีคือว่าใช้เงินเปลืองนั่นใช้เงินเปลืองแล้วก็ใช้ไม่เกิดประโยชน์นั่นนี่แหละยายบอกว่าไอ้พวกนี้มันเห็นเงินเป็นดินนั่นนะไม่รู้จักเสียรู้จักหายยายก็นั่งเก็บไปเถอะใช่ไหมของอะไรที่ยังใช้ได้นั่นทานก็ดีข้าวก็ดียายก็มานะเก็บไปเถอะคนแก่ไม่รู้จะทำอะไรขยันนั่นถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามก็มันก็ขยันไปแบบตามโลกนั่นเองขยันเลี้ยงชีวิตเท่านั้นเองแต่เลี้ยงดวงใจเนี่ยนะเลี้ยงด้วยอาหารทิพย์อาหารนี่แหละกินน้ำโมนั่นแหละนั่นแหละดวงใจก็กินน้ำโมกินพุทโธพุทโธพุทโธนะบริโภคนั่นไม่ใช่บริโภคแต่กามอย่างเดียวนั่นกามกิเลสท่านบอกนะบริโภคด้วยพุทโธตัวรู้นี่บริโภคด้วยทุจริตใจนั่นเห็นไหมที่ปฏิบัติได้
จเป็นทิพย์นั่นน่ะที่บอกนี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่เหมือนอย่างกับโรงมโหรสพเนี่ยเราเป็นโรงมโหรสพวิญญาณนั่นของเรานั่นน่ะไอ้นั่นมันมโหรสพหลอกกันนั่นน่ะเห็นมั้ยแต่งหน้าแต่งตานั่นน่ะเหมือนลิเกนั่นน่ะตะกี้ยังเป็นเจ้าเป็นลูกเจ้าอยู่เลยนั่นน่ะพอออกมาแล้วก็กลับบ้านแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยสมมุตินั่นน่ะเป็นเล่นเหมือนลิเกจิตใจก็เหมือนกันคนที่ไม่เห็นทุกข์ก็นั่นแหละไม่เห็นธรรมนั่นบอกคนเห็นทุกข์จะได้เห็นธรรมจะได้รู้ว่าธรรมเนี่ยเป็นของวิเศษถ้าใครทำได้ใครทำได้ทำถึงนะทำใจเนี่ยเป็นของวิเศษแต่สำหรับตัวบุคคลนั่นว่าก็มีองค์หนึ่งนะที่อยู่วัดเราเนี่ยตะก่อนท่านอาจารย์ตะก่อนเนี่ยพระท่านก็เคารพกันดีรุ่นๆนั่นท่านไม่นอนเนาะท่านยืนเดินจงกรมเดินทั้งคืนที่อยู่ตำคนไม้ที่ก็ยืนหลับจะยืนหลับเอาก็ได้นะฝึกจนได้เนาะบางคนเวลาท่านไปทำความเพียรนะท่านเคารพหลวงพ่อสนองรักเคารพนี่ท่านก็ใกล้จะล่วงลับแล้วท่านก็ไปเดินทุดงไปทางไอ้ภูลังกาน่ะมันเงียบดีมันเป็นป่าดงนั่นน่ะท่านก็ไปชาวบ้านก็ศรัทธาไปไม่ไหวไปบิณฑบาตไม่ไหวไปองค์เดียวชาวบ้านก็ทัตตา4-5 วัน10 วันอะไรลงมาฉันข้าวทีหนึ่งอะไรต่ออะไรตอนหลังไอ้ไปอยู่ป่าไอ้พื้นเพมาลาเรียมันก็มีนะพอไปทำความเพียรร่างกายอ่อนเพลียมันก็จะกลับมาได้พวกมาลาเรียนั่นน่ะพระธุดงค์ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นโรคมาลาเรียนี่ลำดับหนึ่งนั่นมาลาเรียก็หายยากอุปสรรคนะพอเพียลงเพียลงจะปวดหัวบางคนนะมาลาเรียมาลาเรียขึ้นสมองบางคนก็ลงกระเพาะเห็นไหมนี่แหละอุปสรรคอุบาจารย์ก็ไปทางนั้นกันตอนจะตายนี่โอ้ยแสงสว่างตำลุกเขานี่สว่างที่นู่นสว่างที่นี่เหมือนเขามาเยี่ยมกันนั่นน่ะโอ้ยยิ่งทำความพระภิกษุพระสัตตานั่นน่ะญาติโยมก็ศรัทธาท่านมาภาวะสังฆทานเนี่ยคนภูเก็ตจันสากลน่ะแต่ว่าท่านพยายามไม่ผิดศีลเลยนั่นน่ะนิดนึงก็ไม่เอานึกนึงก็ไม่ยอมผิดแหละนั่นน่ะนะเรียกว่าท่านก็ใจเด็ดนะถึงว่าองค์ไหนบูบูเนี่ยดีมากนั่นน่ะเพื่อนฝูงบริวารก็ตัดตากันนั่นเห็นไหม
รักกันสุดท้ายก็เอาศพของท่านเนี่ยมาเฝ้าที่วัดเรานี่แหละคุณโยมเรียกว่าหลวงพ่อสนองรักลูกศิษย์ทุกคนนะบางคนกันนึกว่าครูบาอาจารย์คงจะไม่เข้าใจกันมั้งอาจารย์สากลต้องไปจากที่วัดอะไรท่านก็ชอบไปเดินดงเหมือนกันท่านปั้นพระไม่ได้อะเทวดาบอกว่าถ้าไปปั้นท่านต้องฝึกไปรับจ้างปั้นกันแล้วกันเทวดาบอกกันเราท่านก็ไม่ทำนอกจากหลวงพ่อสนองอะขอร้องให้ท่านแกะไม่งั้นมันไม่สวยนั่นแหละพระอานนท์พระโมคคัลลานะที่ยืนอยู่แถวหลวงพ่อโตนั่นน่ะอาจารย์ตะกอนก็ช่วยเลยแกะก็เดินไปชวนให้ท่านทำท่านไม่ทำท่านบอกว่าเทวดาไม่ให้ทำนั่นน่ะบอกว่าเทวดาบอกว่าขยำหมดอาหารการกินอะไรขยำไม่หมดท่านก็ขยำหมดนะเชื่อท่านแต่เทวดาบอกไงทำตามนั่นแหละญาติโยมก็ศรัทธาญาติโยมก็รักท่านทำความเพียรนั่นแหละเห็นว่าเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าพระธาตุก็มาตะเด็ดมาเรื่อยคุณบอกแต่ว่าก็มาอยู่ใกล้ท่านเห็นไหมบางทีท่านก็คุยอยู่ตำคนไม้นั่นคุยอยู่กับเทวดา นั่นแหละจริตใครจริตมันนะนี่แหละจึงบอกว่าความเพียรนะมีเพื่อนนั่นแหละพอมาวัดเห็นไหมญาติโยมก็ได้ปฏิบัติทำอยู่บ้านคนเดียวมันไม่มีเพื่อนเดี๋ยวมุ้งหมอนมันก็ชวนให้นอนนั่นแหละแต่มาอยู่วัดนี่คนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำเรามาแล้วอย่าให้เสียเวลาใช่ไหมภาวนากันนี่แหละท่านบอกว่าสร้างพระพุทธรูปก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีนี่แหละมันดีทุกอย่างดีทุกหน้าดีทุกด้านไอ้ที่เกเรกันนี่แหละชกต่อยตีกันนี่แหละใช่ไหมแบบนักเรียนตีกันนั่นแหละมันก็เสียอนาคตเลยบางคนถึงบอกว่าเสียอนาคตไม่ว่าพ่อแม่ก็เสียน้ำใจเห็นลูกไม่ได้ไม่เหมือนเขาเรียนก็ไม่เอาเพื่อนเยอะแต่บางคนเสียอนาคตเห็นไหมแทนที่จะทำงานเบาบางคนก็ไม่อยากทำเลยไปลักขโมยเขาดีกว่าไปแอบลักรถเขาดีกว่าไปแอบฉกชิงวิ่งราวเขาดีกว่าก็เลยนี่แหละทำตัวของตัวเองไม่ได้ทำไม่มีพ่อแม่ไปบังคับอะไรแต่ของไม่ดีมันไม่บอกอ่ะพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่รู้นู่นน่ะลูกเราดีลูกเราไม่เกเรอยู่บ้านไม่เคยแสดงออกอ่ะ
ป็นอย่างนั้นก็มีบางคนโดนจับแล้วก็ยังไม่เชื่อนะว่าลูกเป็นอย่างนั้นได้เห็นไหมบางคนเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าสร้างพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปอยู่นานกับเรานั่นแหละเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนะสร้างอนุสรณ์ความดีที่เราได้เกิดมาได้มาเกิดมาได้เจอดีอีกไม่งั้นเราก็เห็นมาไม่ได้พบพ่อแม่ที่ดีไม่ได้พบรู้จักครูบาอาจารย์นั่นนะแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าทำให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จะได้เกิดอยู่กับเรานั่นลักษณะอย่างนี้แหละคุณโยมทำไมงั้นเราไม่ทำเราก็ไม่ได้สักทีนั่นวันแล้ววันอีกนะที่บอกใช่ไหมโลเลโอเอนั่นแหละรถเมล์เรือไฟสมัยโบราณมันวิ่งไปตามการเวลาหมอโอเอเราไม่รอท่าแล้วเห็นไหมไปไม่ทันนั่นรีบจำรีบไปสายบัวมันจะเน่าใช่ไหมตลาดจะวายสายบัวจะเน่าก็เพราะว่าสายบัวมันเหี่ยวเร็วต้องไปแล้วเช้าๆไปขายเห็นไหมนี่แหละเขาครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆก็เห็นธรรมชาติเนี่ยเอาธรรมชาติเนี่ยมาสอนเราธรรมชาติเนี่ยมาบอกไม่งั้นเราเห็นไหมโอ้แม่ยังมาสอนเลยอยู่ในโรงเรียนนี่เห็นไหมมันกลายเป็นเมาเฟียกันก็มีไม่เชื่อครูบาอาจารย์นั่นแล้วคุณยอมจะว่ายังไงมีลูกเนี่ยมีลูกเพื่อจะได้ชื่นชมเพื่อจะได้ไว้อาศัยป้อนข้าวป้อนน้ำเหมือนลุงพ่อบุญลือนั่นท่านก็รักแม่ของท่านแม่ของท่านก็ยังไม่ตายนั่นเก้าสิบฝ่าแล้วเห็นไหมท่านดูแลกันดีนั่นแหละไปโรงพยาบาลเขาก็ดูแลกันนั่นเห็นไหมยังไม่ตายเราก็มีภาวนาของแกหน่อยหลวงพ่อพาสุขท่านก็มีพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ทลาลงเห็นไหมเพียบกันทั้งนั้นนะนั่นแหละก็เหมือนนกแกะเต่านั่นนะนกแก้วนะนกแขกเต่าหัวทีนี้ก็ลูกๆ ก็ต้องดูแลพ่อแม่เป็นพระอรหันต์พาใครดูแลไม่เกี่ยงกันนั่นน่ะเป็นบุญของเราพ่อแม่จากไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าพ่อแม่ทุกเช้าค่ำนั่นไม่เห็นรอยยิ้มนั่นของพ่อแม่บางคนเห็นไหมพ่อแม่ตายแล้วก็เสียใจไม่ได้ตอบสนองพระคุณท่านนั่นมาบางคนเสียใจมันสายไปแล้วตอนที่อยู่ไม่ทำกันนั่นไม่ดูแลพ่อแม่นั่น
เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทักชวนพ่อแม่ให้เป็นเนื้อทิพย์ไปได้ใช่ไหมนั่นแหละพ่อแม่เคยป้อนข้าวเราเคยอุ้มเราเคยทนุถนอมทุกคนเลยพ่อแม่ต้องช่วยไม่ช่วยตายนะไม่มีพ่อแม่ดูแลนี่มนุษย์นี่บอบบางมากนั่นนะต้องบอกว่าทดแทนไม่หมดไงนั่นการปฏิบัติธรรมนู่นน่ะสำเร็จอรหันต์นั่นน่ะจึงจะหมดแม่ได้อานิสงส์กันเยอะเห็นไหมบางคนเห็นไหมพ่อแม่ลูกก็ไปบวชนั่นน่ะตาตาอยากบวชนั่นน่ะไม่บวชก็จะอดข้าวให้ตายนี่ไอ้เพื่อนๆก็เหมือนคุณป้าอย่าไปขัดใจกันเลยถ้าเกิดตายเราก็ไม่ได้เห็นกันอีกแล้วนะนั่นแหละทีนี้ก็แกอยากบวชก็ให้แกไปบวชเถอะเราก็ยังแข็งแรงนั่นแหละทำไปทำมาเห็นไหมไปบวชอยู่นานเหมือน10 ปี 20 ปีเนี่ยแม่ก็ชราลงป้าก็แม่เราเป็นยังไงมึงก็ไม่รู้เนาะมาอยู่กับพระพุทธองค์นานแล้วทีนี้ก็ไอ้คนใช้ในบ้านมันก็โกงกันหมดไปทำมาก็ตึกก็เป็นบ้านเป็นของเขาไปหมดนั่นแหละต้องคนผัวเมียนี่ก็ต้องอายุมากก็ขอทานนะมันเห็นไหมแต่เหมือนว่าเศรษฐีก็ต้องไปขอทานนั่นอาศัยชายคาบ้านเขาอะไรต่ออะไรหลับนอนเห็นไหมอายุมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องจำใจนั่นแหละที่บอกว่าตรงนี้ก็คิดถึงแม่ก็พ่อแม่ก็มาสืบดูนั่นแหละมาสืบดูว่าแม่อยู่สบายดีไหมอะไรต่ออะไรเอ๊ลูกชายก็จำแม่ได้พ่อได้ก็พอมายืนอยู่ใกล้ๆเหมือนว่าจะใส่บาตรนั่นแหละแต่ให้ต้องคนนี่ใส่บาตรนะอาหารจะกำจะกืนนี่ก็ยังไม่พอเลยให้นิมนต์ไปข้างหน้าก่อนเถอะนั่นแหละอีฉันก็ลำบากเหลือเกินนั่นต้องมาอาศัยชายคาเขาอะไรต่ออะไรโอ้เห็นมาพาลูกชายก็ยืนอยู่สักพักหนึ่งคิดว่าแม่จะจำเราได้ไหมก็ไม่ไปสักทีเอ๊หรือจะเป็นลูกเราเนาะมายืนอยู่เนี่ยพิจารณาดูโสลูกแม่นั่นแหละเห็นมาโสลูกแม่ใช่ไหมอะไรตาอะไรน่ะโอ้จากกันตั้งนานทีนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะยอมแม่ไปอยู่วัดเถอะไปถือศีลเป็นเรื่องของอาตมาอาตมาจะได้บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อแม่นั่นนะเพราะว่า
พุทธเจ้าก็รู้เข้านี่แหละองค์นี้แหละว่าไม่ฟังเอาชาวบ้านมาเลี้ยงอะไรต่ออะไรทำตัวเป็นนักบุญอะไรต่ออะไรตัวก็ผอมลงไปนะได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งเหรอให้พ่อแม่จะได้ไม่อดเนี่ยทีนี้ก็พระก็พูดกันมากเขาก็ได้ยินไปถึงพุทธองค์นั่นนะพุทธองค์ก็เรียกมาเขาลือว่าท่านเอาพ่อแม่มาเลี้ยงเหรอมาปรนิบัติเหรอใช่พระเจ้าข้านั่นเห็นมาทีนี้ก็บอกว่าโอ้พุทธองค์ก็สาธุท่านทำดีแล้วนี่แหละตอนที่เราเป็นนกเราก็เลี้ยงพ่อแม่ตอนเป็นสุวรรณสามเราก็เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยนี่แหละทดแทนพระคุณที่ท่านเคยเลี้ยงเราใช่ไหมให้ข้าวให้น้ำประคบประงมอย่างดีอีหนูเอ้ยขึ้นจากน้ำตะทีเถอะแม่นะทีนี้ก็เด็กๆก็ชอบเล่นน้ำก็มาโหขึ้นมาก็ควรลูกจะจมน้ำเอาแป้งนี่นะแป้งมันลอยน้ำเนี่ยแป้งไม้แป้งทองเหลืองมันก็ล่อนไปโอ้โหหน้าแตกสินะเป็นแผลเป็นน้องสาวต้นเห็นไหมแม่ก็เสียใจนั่นแหละแกงกูกูมันไปถูกไปผูกหน้าผากเขาซะแล้วเห็นมาเห็นมาลอยแผลเป็นนั่นน่ะเห็นมาถึงบอกว่าไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีมันโดนได้เหมือนเนี่ยทีนี้ก็คนนี้ก็เหมือนกันน่ะที่บอกว่าแม่จำได้ก็ร้องไห้เมื่อกอดลูกจากกันซะพ่อแม่ก็ดีใจนะลูกชายไม่ลืมพ่อแม่นี่แหละก็เอาไปเลี้ยงแล้วก็ทำไปทำมาก็ได้รู้ทำเห็นทำกันนั่นเห็นไหมพ่อแม่ชักชวนพ่อแม่ไปสวรรค์นิพพานถ้าลูกๆไม่สนใจนั่นน่ะเห็นป่ะมันรีบไปตามเงินมันน้อยเข้าบรดกเห็นป่ะผลหมากรากไม้ก็ไม่มีเห็นป่ะถ้าอยู่ในเมืองนั่นน่ะจึงว่าต่อไปอ่ะมันลำบากเห็นป่ะของก็แพงขึ้นนั่นน่ะทุกข์ยากคนลากหญ้านี่น่ะเห็นไหมคนลากหญ้าปลายแถวจะกินอะไรกันเห็นไหมไปนอนอยู่กองขยะแล้วก็ยังไม่มีกินเนี่ยต้องเลือกไอ้ขยะที่มันกินได้นั่นอาหารที่มันมากับขยะนั่นแหละเลือกก็มากินเห็นไหมบางคนนั่นแหละทั่วโลกที่ลำบากนั่นเห็นไหมก็เพราะว่าอดีตชาติไม่ได้สร้างทานเอาไว้ไม่ได้สร้างทานนั่นแหละตนีในทานนั่นแหละในการให้ข้าวของนั่นแหละเงินทองทีนี้
เราจะมาถูก80 ล้านได้ยังไงใช่ไหมแม่เมื่อไหร่นะไอ้80 ล้านมันจะมาลงบาทเราบ้างเนาะนั่นเห็นไหมมันก็ไม่ได้ก็เพราะเรามันทำไว้น้อยตาใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ญาติโยมก็เหมือนกันอยากได้มันก็ไม่มาอีกเมื่อไรจะมาก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นบางคนมาแล้วก็ใช้ไม่ถูกอีกเห็นไหมมันบุญหล่นทับมันมากแล้วก็40 ล้าน80 ล้านเนี่ยเห็นไหมใช้กันไม่ถูกหมดไม่กี่เดือนนะหมดบางคนอัศจรรย์นะก่อนไม่มีบุญรักษาสมบัติไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมโยมคน40 ล้านผูกคอตายใช้หมดนั่นแหละใช้หมดก็ไม่มีใครสนใจแล้วเห็นไหมนั่นแหละทำไมมันมาเร็วไปเร็วเหลือเกินอาม่าอาทิมเห็นไหมทำไมเขารักษาเงินเขาได้เขารู้จักต่อเงินเพราะเขาลำบากต้องกับสาวๆเขารู้จักใช้เงินเงินอายุจน70-80แล้วเออฉันเอาดอกแค่ร้อยละบาทเดียวละน่ะเห็นไหมคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็นึกถึงอาม่าอาม่าก็ทำบุญเหมือนกันนะรู้จักทำบุญนั่นแหละแต่ก็รู้จักปล่อยเงินนะเห็นไหมนั่นแหละเราไปเห็นนั่นเนาะอ๋อคนเราเนี่ยเห็นไหมรู้จักใช้เงินคนอินเดียที่ตอนยากจนน่ะกินอะไรกินข้าวกับตัวเขียวต้มกับเกลือเขาประหยัดเห็นมั้ยเราไปวินทบาทกับคนยากคนจนน่ะจึงได้รู้ว่าเขากินยังไงเห็นมั้ยคนชาวไทยว่าจนเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมกินข้าวเรือนกระจกไม่จนหรอกกินเหล้าด้วยนั่นเห็นไหมคนอินเดียไม่ได้กินนะกินไม่ได้คนมันเยอะกินแล้วมันเมาด่ากันทั้งคืนไอ้เราไปไหว้พระพอดีมันมีเทศกาลอะไรมันฉลองโอ้โหทะเลาะเมาอาละวาดทั้งคืนครอบครัวเดียวถ้ามันเมากันพันล้านเมากันหมดนี่จะทำยังไงนั่นน่ะทุกตายเลยเห็นไหมถึงว่าคนจนไม่ค่อยได้กินเหล้านะคุณโยมนั่นน่ะที่นี่เมืองไทยนี่เห็นมามันสบายกันเคยนั่นน่ะมันก็เลยผิดศีลธรรมกันเยอะนั่นใจร้อนอะไรต่ออะไรใจร้อนใจร้ายเกิดขึ้นเลยนะนี่แหละมันไม่ได้ปลุกเสกใจนะปลุกเสกความดีนั่นน่ะมันปลุกไอ้ความร้ายในเมืองไทยใช่ไหมไม่รู้ไปหัดมาจากไหนเอาตามยางหนังนักเรียนเนี่ยนะเด็กๆเอาไฟมาจุดหลังก็ดีไปโรงเรียนนึกว่ามันจะไม่ร้อนวะนั่นเขามีน้ำยากันนะที่บอกว่าไฟลุกเสื้อผ้าก็ไม่เป็นไรนั่นแหละนักเรียนมันไม่รู้เนาะ
โอ้โหมันก็เสียใจขอโทษมันจะหายไหมมันเป็นแผลเป็นกันขึ้นมานะนั่นน่ะจึงบอกว่าให้จำมาไว้เนาะเพราะว่าบ้านเราใช้แก๊สเยอะนั่นแก๊สระเบิดไฟลุกนั่นน่ะไอ้น้ำมะขามหนึ่งถ้วยน้ำปลาหนึ่งถ้วยนั่นน่ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหนึ่งถ้วยเอามาเคี่ยวรวมกันต้มมะขามแห้งทาแห้งทาไม่เป็นแผลเป็นเลยนั่นน่ะ15 วันหายน่ะ5-6 เดือนหายเป็นแผลเป็นอีกเห็นไหมแล้วพอลุกหน้ากันขึ้นมาเลยแย่เลยน่ะลุกตามตัวก็มันก็จะเสียถมตายอ่ะจะมาเด็กๆหน้าสงสารมันปวดร้อนนะน่ะไอ้ไฟลุก เห็นไหมเดินน่ะมันก็เอาตามขนตามหนังนั่นน่ะใช่ไหมโยมไฟมาจุดเล่นกันนะจึงบอกว่าบวชภาคฤดูร้อนก็พระพี่เลี้ยงจึงไม่เอาทูบไปไงไปเล่นกันไปจี้หลังไปจี้หลังเนนด้วยกันไอตัวขาวๆก็เป็นแผลที่นะพ่อแม่ก็ไม่เห็นเขากลับเลยก็รักลูกเขาพระพี่แรงจำไว้เลยไม่ให้สามเณรไฟไปเล่นกันนั่นพระพี่เลี้ยงเหนื่อยนะเลี้ยงลูกแต่เลี้ยงเณรนะเลี้ยงลูกเขาทุกปีนะเห็นไหมนั่นแต่เขาออกไปบางคนดีนะบางคนฝึกจนรักพ่อรักแม่รู้จักขยันหมั่นเพียรช่วยพ่อแม่บางคนนั่นนะบางคนบอกว่าเติบโตมานี่แหละเข้าวัดเป็นถวายสังฆทานเป็นก็เพราะมาบวชภาคฤดูร้อนนะเห็นไหมไม่งั้นเข้าวัดกันไม่ได้มันเข้าไม่ได้งานมันเยอะจะไปบวชกันทำไมเสียเวลาทำกินจะมาเขาหลอกให้ทำดีนั่นน่ะสถาบันวัดเนี่ยเขาญาติเขาว่าอย่างนั้นมึงจะไปบวชทำไมบวชแล้วบวชอีกนั่นน่ะเห็นไหมสถาบันศาสนาก็พุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกเห็นไหมญาติบางคนนั่นเนี่ยขยันทำงานอย่างเดียวเห็นไหมมันต้องขยันสองอย่างนั่นเนี่ยขยันศึกษาภาวนาขยันทำกินเนี่ยก็ดีแล้วเป็นพลเมืองดีนั่นเนี่ยเห็นไหมขยันไปวิ่งลาวนะไปจับลาวจับลาวทีนี้ก็ให้คนขึ้นรถไปนี่นะคนแพร่ภาคอีสานนี่นะจับลาวแหมเราอยู่ดีๆจะมาจับลงมามึงลงมาสิว่ากูจะแตะเนี่ยตื่นภาษากันไม่รู้เนี่ยมันก็มีได้มาแปะห่อห่อนั่นแหละไม่ต้องห่อกินที่นี่นั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละกินที่นี่ไม่ต้องห่อกลับบ้านห่อห่อห่อนะคนไทยก็คุยกันงำขำนะโยมเนาะนั่นไอ้โยมจะได้ไม่ง่วงนอนนั่นแหละการปฏิบัติธรรมยอมลองนึกดูเถอะนะถ้าเราได้ขึ้นมาได้ขึ้นมานะนั่นน่ะวิเศษมันเกิดนะเหมือนลงคนนั้นนะที่มาบ่อยๆบอกว่าพอมันนั่งได้แล้ว5-6 ชั่วโมงก็
ไม่ปวดไม่เมื่อยละเบาละทุกวันนี้แม่ไม่อยากคุยกับใครละมามันพบวิเศษแล้วประคับประกอน85แล้วเห็นมั้ยอยู่บ้านก็มีความสุขแล้วนั่นการเห็นมั้ยไปเจอของดีเข้าแล้วในตัวนั่นปฏิบัติได้เข้าแล้วนั่นเป็นอย่างนี้แล้วนะโยมนะนั่นบอกว่าที่บอกว่าไอ้นึกถึงความตายแล้วก็เทศมหากรรมเนี่ยบอกว่าพ่อก็เป็นชาวนาแม่ก็เป็นชาวนาทีนี้ก็เหมือนลูกเขยก็ไปไถนาหรือว่าลูกชายไปไถนาแล้วก็งูกัดตายพ่อก็สอนมรณานุสตินั่นนะว่านึกถึงความตายเป็นอารมณ์ตะวันเราต้องพัดภาคจากกันหมดนะทุกคนต้องเสียใจกันทั้งนั้นนะนะความตายเนี่ยมันมาพัดภาคมันเป็นไปแล้วเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้นั่นเหมือนอย่างกับรถนั่นนะจะให้มันคืนดีอย่างเดิมไม่ได้หรอกมันเสียศูนย์ไปหมดอ่ะมันก็ขายเศษเหล็กนั่นนะดีนั่นเห็นมั้ยหรือว่าน็อตของมันนั่นแหละเอามาใช้ได้นั่นหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านประหยัดนะรถคนโดนรถชนก็ดีอะไรต่ออะไรถวายหลวงปู่มาเอามาท่านมาคุยให้เราฟังน็อตตัวเดียวมันก็ของแท้นะเอาน็อตมันมาใช้ก็ยังดีไม่ต้องซื้อเขาเห็นไหมประหยัดเห็นไหมคนถวายรถเก่าก็ไม่ว่านั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถวายรถใหม่ๆท่านก็เสียดายนะถ้ามันไปชนเข้ามันเสียหมดนั่นน่ะมันเสียดายมันนะท่านก็บอกรู้จักประหยัดนะเห็นไหมไม่ควรเสียก็ไม่อยากจะเสียนั่นน่ะเห็นไหมก็เล็กก็เห็นไหมเลขก็ตุนมาต้อง20 กว่าปีว่าจะมาสร้างโบสถ์เหมือนยังก็ได้เปล่าเลยใช่ไหมมันถูกเหลือเกินสมัยนะน่ะหลวงพ่อสังวานคิดมาต้องหลายปีเห็นไหมน่ะคิดจะทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยตื้อไว้ก่อนมีตังค์ต่อไปเลขมันแพงหินมันแพงสารพัดน่ะทำไปทำมาได้ของถูกได้ซื้อไว้นานอย่างเงี้ยเห็นไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้จักนะเพื่อความทุกข์เพื่ออดอยากกักตุนเอาไว้ให้เพราะให้ลูกๆนั่นเองพ่อแม่ไม่ได้อะไรอ่ะใช่ไหมไม่ได้หวงเอาไว้เพื่อตัวเองหรอกนะบางคนมีลูก10 คน13 คน16 คนอย่างเงี้ยโอ้โหคนโบราณนั่นน่ะพอแม่ลูกๆโตแล้วเนี่ยแม่ก็ถือศีลเนี่ยเข้าวัดน่ะเป็นทายกหลวงพ่อสังวานอยากได้อะไรก็ไปบอก
ยายเอียมนั่นน่ะใช่ไหมแม่ชีตอนหลังปฏิบัติกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันยายเอียมเนี่ยยายเอียมจะตายแล้วก็นั่งเทศให้พาหลานชายฟังแทนที่พาหลานชายจะมาเตือนสติยายเอียมเทศให้ฟังเห็นไหมอายุ83หรือไงนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมยอดไหมยอดไหมไม่ปวดไม่เจ็บเป็นไหมแต่อยู่โรงพยาบาลเนาะอาตมาก็ไปพอดีก็บอกว่ายายป่วยมากแล้วพาหลานชายไปแต่ได้ฟ้าหลานชายฟังนั่นเตือนให้ภาวนาเข้านั่นแหละพระสังฆราชเนปาลก็เหมือนกันลูกติดได้ก่อนนะได้ก่อนพระสังฆราชไปนิมนต์พระสังฆราชมาทีแม่จะตายแล้วก็ได้คุยกันภาวนามันของจริงนะท่านพระคุณเจ้านั่นแหละภาวนาทำปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคนเนปาลไปทำมาพระสังฆราชก็เอามั่งสินะท่านก็ศึกษามานานนั่นเนี่ยไปทำมาพระสังฆราชก็นั่งตายได้เห็นไหมเผาก็ตายโลภเอาไว้แห่ไปแล้วก็นั่งตายนั่นน่ะเรายังได้เคยไปพักที่วัดท่านน่ะหลวงพ่อสนองบอกพระสังฆราชตรงเนี้ยดีเนาะตอนเย็นก็สวดมนต์กันนั่งภาวนากันนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็ดีใจมาเจอพระสังฆราชใจดีนั่นน่ะท่านก็อายุมากตอนนั้นมันเป็นการเมืองเขาก็ไล่พระออกจากเนปาลหมดเลยไล่ไปพระสังฆราชก็ไปอยู่กับทิเบตนั่นน่ะถ้าไม่หนีเขาก็จะจับเอาลังแกเอานั่นน่ะสังฆราชก็เลยพูดภาษาทิเบตเป็นแต่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอะตอนนมๆมันนะนั่นน่ะใจดีไปก็เหมือนพ่อแม่อาศัยท่านท่านเมตตาคนทิเบตเนี่ยเขาเวียนเทียนไม่เหมือนกันไม่เหมือนเราหรอกเราก็ดีใจนะวันนี้ขอนิมนต์พระสงฆ์ไทยไปร่วมเวียนเทียนเขาไปปักธูปองค์เดียวละเสร็จแล้ววิธีเวียนเทียนมันไม่ได้เดินอ่ะมันไม่ได้เดินเวียนเทียนนั่นน่ะเวียนเทียนก็เหมือนว่าเดินรอบพระรอบพระเจดีย์อะไรเงี้ยทีนี้เราไปอยู่เราก็ไปเวียนเทียนให้พระสังฆราชดูให้ชาวบ้านดูอิติปิโสภควานะเวียนสามรอบเวียนเทียนแบบไทยนี่นะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนะเห็นมาแบบสมเด็จพระสังฆราชที่ล่วงลับไปการสังวรเนี่ยท่านก็ปฏิบัติงานท่านก็เยอะท่านก็ปฏิบัติศรัทธาหลวงปู่ฟันศรัทธาหลวงปู่มหาบัวเนี่ยคงจะปีเดียวกันมั้ง
ปัตตาเหมือนพ้วนปฏิบัติธรรมนั่นน่ะท่านก็ไม่ถือองค์ไปอยู่กับหลวงปู่ฟันกับฉันข้าวในบาทกันอะไรต่ออะไรตอนแข็งแรงนั่นน่ะไปทำมาพระสังฆราชก็ได้เห็นมากระดูกเป็นพระธาตุได้ผมมองท่านก็เป็นเหมือนกันเหมือนหลวงพ่อสนองเป็นเพชรก็เป็นแบบทองอุไรก็เป็นนั่นสีทองนั่นเห็นไหมสีเหลืองทองนี่เนี่ยคุณโยมจึงว่าใครทำใครได้เนาะนี่เนี่ยจึงว่าเราพูดอยู่ที่เนี่ยถ้าเกิดเขาไปออกรายการนั่นน่ะมันก็ไปนะมันก็ไปทั่วเหมือนกันนั่นน่ะก็ทำให้พระที่สนใจหน่อเนื้อของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อจาเขาก็ฟังกันสายหลวงปู่นั่นน่ะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นของจริงนั่นได้ไหมเรากินข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะกินข้าวสาลีแล้วก็กินกันอยู่อย่างนี้แหละแต่เราถ้าเรากินศีลกินธรรมขึ้นมามันก็กินทิพย์สินะกินทิพย์ไปด้วยใช่ไหมโยมการปฏิบัติธรรมเหมือนบริโภคอาหารทิพย์ไปด้วยอาหารใจนั่นที่บอกว่าพุทธธรรมนำสุขนั่นน่ะมันไม่เกิดเรื่องทุกข์ในครอบครัวมันไม่ทำให้ปวดหัวใจไปตกอยู่ตำบลไหนก็มีความสุขนั่นน่ะใหม่ๆก็ด่ากันบางคนอันนี้มันบ้าแล้วมันบ้าอยู่ครอบครัวเดียวบางคนก็บอกมันไปใหญ่แล้วมันเลยไปแล้วปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมมันไม่สนใจแล้วทั้งโลกก็ต้องอดทนนักปฏิบัติใช่ไหมทำไปทำมาดีตอนหลังก็ว่าไอ้คนนี้ดีนั่นน่ะรู้จักปฏิบัติธรรมนะโปรดเพื่อนเปิดฝูงได้คนที่สนใจนั่นน่ะบางทีคนใกล้ๆบ้านกันนะมันไม่ใช่ญาติกันมันไม่ใช่เพื่อนฝูงกันมาในอดีตจะทำไม่ตายไปทำไปคนเดียวก็แล้วกันนั่นน่ะเหมือนความสามัคคีเนี่ยนั่นน่ะความสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นน่ะได้เวลาแล้วนึกว่าไปแล้วนกหางยาวเรียกนกขุนแผนน่ะสมัยโบราณเรียกนกบังลอกนกขุนแผนไปตำป่ากัว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 นั่นน่ะผัวฟังแล้วมันเหมือนผัว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 ไอ้เจนีนะเหมือนกันจะเดินป่าสมัยก่อนเยอะเจนีในป่านั่นน่ะหมาจิ้งจอกนะจอกจอกจอกดึกดึกนะมันร้องกันนั่นน่ะมันร้องหากันอยู่ในป่าที่หมู่บ้านหลวงพ่อผาสุกแต่ก่อนก็มีดงอ้อยมันเยอะ
ป่ามันเยอะเดี๋ยวนี้มันก็หนีหมดมันไม่ค่อยร้องแล้วมันหมดไปมันก็เข้าป่าเข้าเขาไปแถววัดป่าน้ำตกก็มีแถวที่หลวงพ่อสังวานไปอยู่ภูเขามันเยอะมันเป็นเทือกเขายาวยังมีหมาจิ้งจอกมีไก่ป่ามันมีทั่วไปนะแต่มันก็รู้ว่าพระมาอยู่มันก็จะมาละเมียงมาอยู่กับพระทำไมทำมามันเชื่องหมดอยู่กับหลวงพ่อสังวานเราก็ไม่ขำท่านนั่นนะว่าเดี๋ยวมันเป็นกรรมนะเลี้ยงตัดไว้นะมันก็มีบุญนั่นนะมันก็ทานบารมีนั่นนะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไก่ป่ามันก็รู้จักนะรู้จักมาพึ่งพระนั่นนะเก่งกวางมันป่าเยอะๆนี่นะมันก็แอบอยู่แถวพระนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะสมัยโบราณทีนี้มันเก่งกวางนี่ก็มันก็อยู่ป่ากันไปหมดนั่นนะคนก็ไปลุกป่ากันมากเข้านั่นนะไอ้งัวกระทิงมันก็มากเข้าคนก็บ่นมันเยอะเข้านะถ้างวนเอาไว้มันก็เยอะนี่แหละจึงบอกว่ามันวังเวงดีเนาะนั่นนะเสียงผู้คนนี่ภาษาเดียวกันนี่มันน่ารำคาญนะทะเลาะกันอย่างกับนกกันจะมาร้องกันทั้งวันนี่โอ้วัดนี้ไม่มีความสุขแน่ใช่ไหมแต่นกร้องนี่มันวังเวงเนาะมันนึกถึงไงชีวิตที่เราไปเดินธุดงนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงไปฉันข้าวก็มาเดือใช่ไหมมาเดือกินกันไม่เป็นนะไปเข้าป่าไอ้ลูกไม้นี่ก็กินได้เอามากินกันนั่นแหละไม่มีอะไรมันมีความสุขนะโยมเนาะนั่นแหละมาเดือดิบๆใช่ไหมมันนั่นแหละมีฝักหญ้าอะไรก็ถ้ามียอดโยมไปด้วยหลานๆนั้นไปด้วยไงหลวงพ่อท่านนั่นนั่นแหละท่านก็อยากให้หลานๆไม่ตึกอะแต่มันก็อยู่กันไม่ได้บางคนเห็นว่าบุญอะมันก็ได้มาบวชกันบางคน4-5 ปีกลับบ้านนั่นแหละยังบอกว่าไม่ใช่ของง่ายเนาะนั่นแหละแต่ชีวิตของพระภิกษุเนี่ยนั่นแหละบวชแล้วก็ตายเลยก็มันก็ไม่เป็นไรมันไม่ตายนั่นแหละมันไม่ตายเห็นไหมบางคนเนาะยิ่งสมัยนี้เห็นไหมมันทันสมัยเขาไอ้ม้ามันก็ยังอยู่กันในตัวเขามาบวชนึกว่าพ่อแม่ก็ดีใจนะคงจะได้เลิกได้บางคนก็กลับเข้ามาอีกนั่นแหละเห็นไหมต้องร้อนถึงตำรวจติดกันมาต้องเอาไปเข้าโรงเรียนต่อนั่นแหละเข้าโรงเรียนวัดไม่พอเห็นไหมมัดจิตมัดใจไม่ได้ต้องไปเข้าโรงเรียนนะในคุกกิกกันมาบางคนบอกว่าโอ้โหไปติดคุกนี่มันไม่ใช่สนุกนะเราไปเทศเนี่ยเขาเอาหมูไก่มาให้เราฉันเราก็ฉันไม่ลงอายุก็มากจะเรียกให้คนในคุกมันมากินก็ไม่ได้เห็นไหมเกรงใจผู้คุมอีกใช่ไหม
นั่นน่ะไอ้ผู้หญิงบางคนบอกโอ้ยคงเข็ดแล้วนะคงเข้าไปสองคนก็คงเข็ดนะบางคนบอกว่าไปขายยาบ้าไปติดคุกอดอยากอยากได้กินแต่น้ำแกงลำบากเห็นไหมแกเล่าแกเห็นได้หลานหลานมันเล่าให้ฟังตามถึงคนนู้นคนนี้ได้ไหมต่อขึ้นมาเนี่ยแม่ทุกคนเนี่ยเลือกเดินชีวิตเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วใครจะบังคับล่ะตัวเองก็ต้องบังคับใจตัวเองใช่ไหมนั่นนี่ก็เอาละจะได้รวยกับเขามั่งจะได้สบายกับเขามั่งบางคนเนี่ยเห็นไหมไปเที่ยวบ้านเพื่อนเปิดประตูไปมันกำลังดูดกับเฮโรอีนกันอยู่มั้งทีนี้ก็ไอ้วันหลังโดนจับก็นึกว่าไอ้เพื่อนผู้หญิงคนนี้คงจะไปฟ้องตำรวจมันก็แค้นเลยแค้นทีนี้ก็ชวนกันไปเที่ยวตอนท้ายจักรยานไปมั้งมานั่งไปเนี่ยมันก็แทงเลยแทงคอเลยผู้ชายคนเนี้ยหนุ่มๆแทงคอวัยรุ่นน่ะตาแทงคอเลยทีนี้ก็ตกจักรยานหรือรถเครื่องตกลงไปในคลองไม่มีใครช่วยอ่ะแทงก็ไปโดนเหมือนเส้นอัมพาตอ่ะเดินไม่ได้ก็แช่น้ำอยู่ครึ่งวันมันก็ไม่ตายไปทำมาโอ้โหเห็นมาเดินไม่ได้จากที่เคยกินไก่กินเป็ดเคยขายที่ไอ้ยาม้ากันเนี่ยตาเคยกินไก่กินเป็ดทำไปทำมาหนูต้องมากินปลาเค็มนั่นนะเหมือนหยอดน้ำข้าวต้มนั่นนะเห็นไหมนี่ก็เล่าในวิทยุนั่นนะเห็นไหมคบเพื่อนไม่ดีนี่เนาะเราลองดูสิโยมมีใครเจริญสักกี่คนที่คนยามาที่ขายยาม้ามันเจริญไม่กี่คนหรอกนะถ้าพูดว่าเจริญไปเป็นเปรตก็ได้นั่นเจริญตกตายไปเป็นเปรตทำให้ครอบครัวเขาลำบากนั่นน่ะเห็นไหมครอบครัวเขาก็ลำบากไอ้ต้นคิดนี่น่ะตายไปไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เกิดก็ไม่รู้เห็นว่าผลิตไม่ดีนั่นน่ะมันไม่เชื่อหรอกคุณโยมพูดไปก็แค่นั้นน่ะใช่ไหมคนมันเห็นผิดไปแล้วนั่นน่ะจะไปเป็นอะไรก็ช่างมันก็จะไปเป็นปิงเป็นปังก็ช่างหัวมันนั่นน่ะขอให้ได้เราได้เสวยสุขชาติเดียวก็พอนะบางคนมันคิดอย่างนั้นนะโยมมันจะไปฝาดถนนหนทางเนี่ยยังไงก็เรื่องของมันเถอะตามของมันนั่นนะบางคนมันก็พูดอย่างนั้นนะชาตินี้เรารวยแล้วไม่กลัวแล้วนั่นนะเราขายยาม้าเห็นไหมรวยนั่นนะเรามีรถเท่านั้นเท่านี้คันที่ไหนได้พอโดนจับเข้าไปลูดหมดนั่นเกียร์ลูดหมดเลยเกียร์ถอยหลังเอาไปหมดเลยใช่ไหมนั่นถ้ามันยังจับไม่ได้มันก็สนุกเนาะแต่ตำรวจพวกนี้มันยังโง่กว่าเราอีกอะไรตาอะไรไปนู่นอ่ะพอจับได้ก็นี่แหละ
เออบาปมันมีจริงๆเนาะเราก็ยังนึกอ่ะถ้าไม่มีใครเล่าให้เราฟังเราก็ไม่นึกอ่ะเออมันคงดีหน่อยละมั้งสมัยนี้เหมือนวิทยาลัยเลยเห็นไหมทำแล้วสวยเลยน่ะเหมือนในสถานที่ติดคุกเนี่ยนะเหมือนอย่างกับไอ้อะไรอ่ะหมู่บ้านหรือว่าเป็นสถานที่เหมือนวิทยาลัยนั่นเองสวยงามนั่นน่ะเจ้านายก็ได้กินเป็ดกินไก่ได้กินหมูใช่ไหมไอ้คนติดคุกมันกินอะไรเราก็ไม่เห็นนั่นใช่ไหมโยมนั่นน่ะน่าสงสารเนาะตะแลงแกงเนี่ยนั่นคนนั้นเคยไปติดอยู่4 เดือนเขามาเล่าให้ฟังเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะอยากกินขอมั่งที่มีแต่น้ำแล้วน้ำก็อยากกินน่ะเห็นไหมไปอยู่ในคุกอ่ะมันอยากไปหมดอ่ะเห็นไหมมันไม่มีอ่ะคนมีตังค์อ่ะเออซื้อเข้าไปกินกันอย่างนี้แหละคุณโยมคนก็ยังอยากเข้าไปนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าวัดเห็นไหมประตูวัดทุกวัดกว้างๆนั่นน่ะอันนั้น3 ชั้น 4 ชั้นปิดเอาไว้กลัวมันจะออกนั่นน่ะเห็นไหมเข้าไปแล้วต้องรีบปิดนั่นน่ะกลัวนักโทษจะออกแต่วัดวารามกับฝันหลังเข้าวัดจะมามันพาท่านเดินมาหมอถ้าการปฏิบัติเนี่ยมันสงบอะมันเหมือนว่าวัดทุกวัดเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นเหมือนสวรรค์ของเราของพวกปฏิบัติมาแล้วมันร่มเย็นนะวัดสังฆทานนะมีป่าเยอะอะไรต่ออะไรยิ่งหลวงพ่อสนองอยู่คนจะมาเล่าให้ฟังเลยมามันมีความสุขเหลือเกินมันชื่นใจเหลือเกินเข้ามาทำไมมันปลอดโปร่งโล่งใจเหลือเกินนั่นนะคนมีบุญเข้ามานั่นนะคนมีบุญคุยเก่งเหลือเกินนะคุยไม่หยุดเลยนั่นน่ะเดี๋ยวต้องจับให้มาคุยหน้าตรงเนี้ยดีอาตมาจะได้ฟังด้วยนั่นน่ะนี่น่ะเขาเรียกว่าน้ำชาล้นถ้วยนั่นน่ะที่หลวงพ่อท่านนอกท่านชอบพูดน้ำชาล้นถ้วยธรรมะมันเยอะนั่นน่ะทำไมจึงวันนะของท่านทำไมจึงเอาเชือกมาผูกเอวไม่ได้หรอกเดี๋ยวความรู้เดี๋ยวมันจะไปหมดต้องเอาเชือกผูกเอาไว้แล้ววันนะของท่านเนี่ยมันชั้นไหนอ่ะเอ๊ะพระองค์นี้หัวดีอ่ะ
ก็หยิบไอ้สายตะคดเอวมันจะมีเส้นเชือกเยอะโอ้โหนี่มันมหาพามเนี่ยเห็นไหมพระท่านหัวดีเอาสายตะคดเอวให้ดูโอ้โหไม่งั้นคนอินเดียที่เป็นวรรณะเนี่ยเลี้ยงไม่ถูกยกย่องไม่ถูกเห็นไหมความซื่อสัตย์ของเขาที่เขานับถือพวกเขาไม่หลอกกันเนี่ยนั่นแหละปัญญาเนี่ยเห็นไหมปัญญาของพระภิกษุเห็นไหมไปเมืองอินเดียนะใหม่ๆนั่นแหละจะเห็นไหมนั่งไม่ได้ทั้งคืนแต่เวลาเขาจะมาตรวจดูกูก็ลุกขึ้นมานั่งทั้งคืนเลยโอ้โหละสีบอกทีเคเฮเลยทีเคเก่งมากองนี้แสดงว่าไม่ใช่นักสืบของเป็นกุลุเป็นกุลุเป็นอาจารย์ใหญ่มาทีไรนั่งทั้งคืนที่ไหนได้พอเขาไปกูก็นอนต่อใช่ไหมฤาษีเสิร์ชที่เขาชอบเรียกเล่นๆว่าฤาษีแสบนั่นนะเห็นไหมไปหลอกแต่ฤาษีอินเดียได้นั่นน่ะนิยมเนาะนี่น่ะถึงบอกว่าหลวงพ่อสนองเราอะไปอินเดียทีนี้ก็องค์นี้ก็ยังหนุ่มๆท่านก็ไม่คุยนะฤาษีก็ลองเลยดูสิหลวงพ่อจะเป็นยังไงมันก็เอาไฟมาเผาท่านเนี่ยมันกสินจานเนี่ยข้าได้เยอะเหมือนกันข้าก็เอาไฟเผาเลยเผาท่านก็นั่งเฉยท่านก็ไม่ท่านก็เคยเล่าให้พวกเราฟังนั่นน่ะทีนี้เผาก็ไม่เป็นไรพอพรุ่งนี้เช้านิมนต์ให้หลวงพ่อไปนั่งหัวแถวไปนั่งข้างบนเราก็อยากจะเรียนว่าภาวนาของพุทธเนี่ยมันไปยังไงนั่นฤาษีก็ทำฌานนะทำภาวนาแต่ฤาษีเนี่ยเขาได้แต่ฌานนอกนั่นแหละฌานในนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเนี่ยน้อมมาข้างในถ้าเราไม่น้อมมาข้างในไม่ทำให้ใจว่างเผามาเราก็ร้อนดินะเหมือนชื่ออะไรกัสสปะมุนีหรืออะไรที่อยู่ทางระยองก็เหมือนกันไปก็โดนเราพระใหม่ๆเราก็ไม่รู้เลยภาวนามันจะช่วยยังไงก็ท่องได้อิติปิโสอยู่นั่นแหละอิติปิโสปะกวานะท่องไปในใจอะฤาษีทำไม่ได้นะเอาไฟมาเผาท่านนั่นน่ะกลับมาท่านก็ปฏิบัติใหญ่เลยมาหลังท่านก็พ้นทุกข์ของท่านไปอ่ะกัสสปะมุนีหรืออะไรจะลืมแล้วองค์เนี้ยท่านก็เล่าในประวัติว่าไปฤาษีเขาลองอ่ะเขาลองดีไม่ดีก็ตายสินะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเราก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะท่านก็อยากไปดูว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นน่ะทำไมคนจึงศรัทธาเยอะทำไมคนจึงสร้างตึกสร้างวิหารให้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาก็เห็นได้ครึ่งเดียวนั่นน่ะ
นี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัตินี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราเห็นรอบรู้รู้รอบนั่นแหละเหมือนพุทธองค์ว่าแหละพุทธเจ้ารอบรู้รู้รอบตัวเองนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นมาต่อไปเราจะมาโปรดคนตำบลเนี้ยจะมาแสดงฤทธิ์กันว่าใครเนี่ยจะฤทธิ์เป็นยังไงโอ้ต่อไปอ่ะพระสงฆ์ไม่แสดงแล้วแต่พุทธองค์ทำไมจะแสดงอ่ะทำไมท่านห้ามคนแล้วทำไมท่านก็บอกว่าเปรียบเสมือนเราห้ามไม่กินผลมะม่วงต้นเนี้ยแต่เราเป็นเจ้าของเราจะกินเนี่ยนั่นแหละท่านก็อุปมาให้ฟังนะเราเป็นเจ้าของธรรมเรารู้ธรรมขึ้นมาแล้วเราพวกฤาษีก็ดีใจพุทธเจ้าไม่ให้แสดงแล้วต่อไปก็สู้เราไม่ได้อะเราแสดงได้อะไรต่ออะไรทีนี้พุทธเจ้าก็วันนี้นะเวลานั้นเราจะไปแสดงฤทธิ์กันนั่นน่ะที่โคนมะม่วงต้นมะม่วงเอาโคนให้หมดต้นมะม่วงไม่ให้มีนั่นน่ะทีนี้พุทธเจ้าฉันมะม่วงผลมะม่วงกับนายบ้านแล้วก็เอาผลมะม่วงนี่แหละอธิษฐานปลูกเลยปลูกก็งอกขึ้นมาสูง25วานั่นน่ะใช่ไหม25ศอกอะไรเงี้ยทีนี้ก็พุทธเจ้าก็แสดงเลยขึ้นไปบนต้นมะม่วงเหมือนวลิตนั่นน่ะทำให้เกิดตาเป็นไฟปากเอาน้ำพ่นออกมาเหมือนท่อน้ำเอาตาเป็นน้ำปากเป็นไฟอะไรตาอะไรแสดงฤทธิ์ไอ้พวกนั้นแสดงไม่ได้แสดงไม่ได้สู้พุทธเจ้าไม่ได้นั่นแหละยามกปฏิหารที่แสดงที่ป่ามะม่วงนั่นน่ะของนายบ้านที่นั่นน่ะทีนี้ก็เราก็ไปดูมันเป็นเจดีย์นะอาจจะเป็นเจดีย์ทีนี้มันผุพังแล้วก็เหมือนภูเขาย่อมๆเขาก็เลยมันมีต้นกรรณิกาเต็มภูเขาหมดแต่มันถูกตัดนะกรรณิกาเนี่ยเพราะว่าป่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะมาตัดเอาไปทำฟืนเชื้อไฟถ้าสงวนกันไว้มั่งนะมันจะหอมในภูเขานั่นนะไอ้ดอกกรรณิกาเนี่ยนั่นนะขึ้นไปเห็นไหมพุทธเจ้าก็ไปแสดงนั่นน่ะที่บอกว่าพุทธเจ้าลงมาจากดาวดึงที่ไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยมาอยู่ในโลกมนุษย์นี่เหมือนสามเดือนแต่เหมือนพุทธเจ้าไปอ่ะเห็นมั้ยมันไม่นานมันเหมือนไม่นานแต่โลกมนุษย์เนี่ยเห็นมั้ยเหมือนว่านานเหลือเกินสามเดือนเห็นมาก็จึงบอกว่าวันหนึ่งวันของเทวดานั่นน่ะหนึ่งปีของมนุษย์เห็นมานี่แหละจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยอายุไม่นานอายุไม่นานแต่เรานึกว่ามันนานแต่คนปฏิบัติสงบมันวันหนึ่งเร็วนั่นน่ะมันเพลินเพลินเพลอเพลอเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่าง
น่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็ตีห้าแล้วนี่แหละโยมเห็นไหมแต่คนชาวโลกเนี่ยคนที่ถูกทรมานนั่นคนที่อดอยากคนที่หิวโหยนั่นจะเหมือนว่าวันหนึ่งมันช้าเหลือเกินนั่นเมื่อไหร่นะไอ้ความทุกข์มันจะหมดไปในใจเราเห็นมาความเดือดร้อนความทุกข์ไม่มีใครช่วยเหลือเห็นมาบางคนนึกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลมันมีมาต้องกับสมัยมโหสถแล้วการเมตตาเจริญเมตตาปัญญามาต้องสมัยมโหสถบัณฑิตนะได้มาคุณโยมที่หลวงพ่อท่านเคยเทศเอาไว้ท่านก็อยากทำการ์ตูนไว้ให้ลูกหลานได้ดูเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมันไม่ชอบหรอกดูหนังนะชอบดูการ์ตูนเด็กๆอ่ะท่านก็เข้าใจแต่ทีเนี้ยพอคนเข้าใจท่านจะทำก็ไปซะแล้วเห็นไหมต้องมีเงินนั่นน่ะเห็นไหมทำการ์ตูนได้เนี่ยต้องมีเป็นร้อยล้านก็ยิ่งดีถ้าเสมาโหสถเนี่ยมันยาวประวัติเรื่องราวทำให้ละเอียดเนี่ยยาวนั่นแหละคนก็ไม่กล้าลงทุนไงนั่นแหละเหมือนอินเดียมันลงทุนสร้างประวัติพุทธเจ้าคนก็ชอบแต่เห็นไหมเขาก็บิดเบือนไปมั่งนะเห็นไหมทำไม่ถูกนะพุทธเจ้าไม่ไหว้ใครอ่ะพุทธเจ้าไหว้ใครจะหัวแตกเห็นมาขนาดพ่อยังไหว้ไม่ได้ตอนที่พุทธเจ้าเห็นมาเข้าไปทีนี้ก็เห็นมาพระราชาพุทธเจ้าก็ไม่ไหว้นี่เขาก็แสดงเป็นไหว้พุทธเจ้าไหว้ไม่ถูกเห็นนะแต่ในกลุ่นใหม่ไม่รู้กันนึกว่าพุทธเจ้ายังพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นศาสดาเอกเหมือนว่าคนมีบุญแล้วทำไมไม่ลุกลับเขาเป็นพราหมณ์เป็นผู้ใหญ่ทำไมท่านเป็นเด็กกว่าทำไมจึงไม่ลุกลับพราหมณ์บอกว่าเราไม่เห็นเรายังไม่เห็นเลยว่าใครที่จะมีปัญญาเท่ากับตถาคตเนี่ยเห็นไหมเท่ากับพุทธองค์เรายังไม่เห็นนะเพราะพราหมณ์ยังไม่ได้ถือศีลนะนั่นน่ะยังไม่ได้ถือศีลยังไม่ได้สําเร็จอะไรนั่นน่ะพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปลุกลับนะไปเขาทําความเคารพอะไรเงี้ยโนนั่นน่ะพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังเหมือนอย่างว่าพราหมณ์คนหนึ่งมาเจอพุทธองค์ก็บอกว่าเอเราจะทำยังไงดีเนาะพุทธองค์เนี่ยตัวสูงเท่าไหนเนาะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้มาวัดตัวพุทธองค์ไปตัดมากี่ลำก็สูงกว่าก็เห็นว่าตัวพุทธองค์นี่สูงกว่าลำไผ่ทีนี้ก็เห็นมาสูงกว่าทีนี้ก็เลยรู้ใจพามเอ้ยเราเนี่ยสร้างบารมีหมดมันไม่รู้
คียสงไข่นั่นแหละเพิ่งมาวันนี้อ่ะโอ้ตาดูแกเช้ามืดเนี่ยคงไปที่ห้านะมั้งตาเราไปฉันข้าวที่นู่นเนี่ยที่อะไรที่การเป็นโต๊ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปยังคุณไม่ยอมไปด้วยเปล่าอ่ะไม่ได้ไปมั้งเนอะทีนี้ก็นั่นแหละพุทธองค์ก็พาเมยไปตัดไม้มาหมดชมพูทวีปเนี่ยเอามาวัดเนี่ยคุณธรรมเราสูงกว่านะพามก็คอตกเลยรู้ใจว่าทำไมสมณะองค์นี้รู้ใจเราแล้วเกิดเราสงสัยนั่นแหละเห็นมานี่แหละคุณโยมคุณธรรมที่ท่านบอกว่าเราเป็นเอกศาสดาเอกของโลกไม่มีใครจะเสมอเหมือนเท่าเรานั่นแหละเห็นมาเราเป็นศาสดาเอกของโลกนะคุณโยมเนาะนั่นแหละบางคนก็ไปเขียนลดลงมาอีกเขียนเอาใจอะไรก็ไม่รู้บิดเบือนความเป็นจริงนั่นแหละเราเป็นชาติสุดท้ายนะที่เรามาตัดสรู้แล้วเป็นชาติสุดท้ายของเราอะไรต่ออะไรนะท่านจะกล่าวอีกตอนที่ท่านพูดเดินได้เจ็ดก้าวแล้วพูดท่านนะนั่นนะคุณโยมแล้วใครทำตามเห็นมาใครทำตามก็คุณวิเศษมันก็เกิดได้นั่นนะใครทำตามได้ก็เห็นมาหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนเห็นมาหลวงปู่ไม่หลวงปู่เจริญอะไรพวกเนี้ยเห็นมาเยอะมาเป็นร้อยๆลูกติดหลวงปู่มันก็ตามกันมาเยอะเห็นมาญาติโยมวัดสังฆทานก็เยอะที่กระดูกเป็นพระธาตุเห็นมาที่เขาไม่มาคุยให้เราฟังก็มีใช่ไหมโยมเราจะไปน้อยใจชีวิตเรานั่นน่ะที่เราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่ตายอย่าไปดูถูกใจเราอย่างเดียวเราต้องอาจฐานล่าเริงให้ได้นั่นน่ะบางอย่างก็ต้องกดมันไว้บางอย่างก็ต้องยกมันไว้นั่นน่ะยกใจเรานั่นน่ะท่านบอกนั่นน่ะไม่ให้ประมาทเนี่ยนั่นน่ะไม่ให้ไปดูถูกตัวเองจนเหมือนว่าชาตินี้เราไม่ได้แล้วอะไรตาอะไรนั่นน่ะก็วางทีเดียวมันได้เลยเนาะนั่นน่ะคนมีบุญก็พอเพื่อนฝูงพูดอย่างนี้ก็ใจมันได้สติมันก็เลยปล่อยวางไม่เสียใจกับลูกหลานไม่เสียใจกับเพื่อนฝูงเนี่ยไม่อาฆาตไม่พยาบาทกับใครเนี่ยก็เลยว่างเลยนั่นมันก็เลยโชคดีเลยใช่ไหมโยมนั่นไม่อย่างนั้นไม่ได้อะเราจะต้องเหนือคนเราจะต้องชนะพวกมันอะไรต่ออะไรก็เลยกลายเป็นผูกพยาบาทเนี่ยลักษณะใช่ไหมคุณโยมถึงจะสมัยโบราณเนี่ยปู่ย่าตายายพยานเท็จ7 ปี
โดนจับใช่ไหมจะพูดกันอ้าวไปเป็นพยานได้เขาไปหลอกลวงเขาอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่เด็กๆตะโกหกปู่ย่าตายายคนไหนเป็นพยาน เห็นไหมนี่เนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมต้องขาดกันกันจริงๆอะไรตาอะไรสมัยนี้ก็คิดว่าไปสารภาพแล้วมันจะได้โดนลดโทษเบาๆหน่อยก็เลยต้องเอาทีแรกก็ไปเป็นเราไปทำเขามาใช่ไหมไปเป็นขโมยใช่ไหมเขาหาว่านะหลวงตามหาบัวก็ใจพูดเขาหาว่าทำไปทำมามันก็จริงๆนั่นแหละถึงตาก็ใจพูดเขาหาว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนั่นเขาหาว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนทำความดีนั่นน่ะเราจะได้นึกถึงว่าชีวิตเราเนี่ยได้เกิดมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำยังไงจึงจะเอาดีกับบ้านเราไปสวรรค์นิพพานได้สามแสนโกฏไก่หกล้านปีอ่ะเห็นไหมไปเป็นเทพถ้าเราไม่อยากลงมาก็อยู่ไปเถอะสามแสนโกฏไก่หกล้านปีตะโกนั่นบอกไม่เอาหรอกไปอยู่เป็นเทวดามันสบายรีบกลับมาเกิดดีกว่ามาภาวนาชาตินั้นภาวนาไม่เป็นไงนั่นน่ะทำไมอาโกไม่ไปเกิดกับลูกสาวเนี่ยลูกสาวมันรวยมันไม่รู้จักภาวนามันภาวนาไม่เป็นน้องสะใภ้เขาภาวนาเป็นเขาได้กรรมฐานนั่นน่ะเขาก็มาเกิดเป็นลูกชายมาเกิดเป็นหลานนั่นน่ะเห็นมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่พูดเอาไว้จริงนั่นน่ะว่าคนเราบางทีมันทำไม่เสร็จอ่ะกลับมาเกิดเป็นลูกมั่งเป็นหลานมั่งทนก็โดนตีสินะนั่นน่ะโดนตีตีแม่คุณพ่อคุณเขาแล้วนั่นน่ะที่หลวงปู่พูดมันไม่ผิดเลยเพราะไอ้ความรักความอะไรอาวรณ์กับลูกกับหลานนั่นน่ะเนี่ยความรักเหมือนตะขอเกี่ยวเอาไว้อยู่กับโลกแขวนเอาไว้นั่นน่ะเราจะไม่มีตะขอดีกว่าแต่มาเราไม่มีกำลังต้องเอาไม้ไปลักติดมาให้โยมได้ฟังธรรมะที่ท่านดีธรรมะในหลวงพ่อโตแค่ไม่ยอมเพราะว่าหลวงพ่อโตเขาไม่อยากให้ไปพูดหลวงพ่อสนองบอกให้เป็นแบบสันลาเซนสันลาเซนมันลื้อไปแล้วไม่เข้าไปแล้วไม่ให้คุยกันให้สงบเหมือนลานธรรมนั่นน่ะคุยกันให้โจ้เลยทีนี้ก็เลยไม่ต้องภาวนานั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ไม่รู้อ่ะธรรมะมันลื่นไหลนั่นน่ะธรรมะมันไม่ดับมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมจึงบอกว่าบางคนเนี่ยคุยกันไม่ได้อ่ะมันวัดเดียวกันนะแต่มันคนละเพลง
นั่นน่ะมันธรรมะกันคนละเพลงอะไรเงี้ยเขาก็เราก็นึกถึงนั่นน่ะเขาไม่ว ันยังว่าล่ะมันไม่เคยโปรดกันเนาะนั่นน่ะมันไม่เคยโปรดกันแล้วก็เราก็ยอมเขากันแล้วกันนั่นน่ะบางคนเห็นไหมไม่ได้ออกมาจากออกมาจากที่บ้านไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวของดีมันจะหายอ้าวเราก็นึกในใจแล้วแกมาวัดแล้วของดีไม่หายแล้วเหรอนั่นเนี่ยนิมิตมันหลอกไงโยมนิมิตมันเป็นตัวเป็นตนทีนี้เขาก็อยากจะมาคุยว่าฉันนี่มันเป็นอะไรทีนี้เราก็บอกว่าโยมก็ทำเฉยๆสิทำว่างๆสิอย่าไปสนใจที่มันกลัวนั่นมันหลอกแล้วน่ะออกจากบ้านไม่ได้แล้วบางคนเดินตัวแข็งเดินตัวแข็งยิ้มไปเดินไปก็ยิ้มไปนั่นแหละมันติดนะมันติดนิมิตติดอารมณ์นั่นแหละเห็นไหมคุณโยมนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากตั้งบุญอยากตั้งวัดอยากตั้งที่พักไอ้ลูกหลานก็ไม่สนใจอ่ะน่ะเห็นไหมนั่นแหละไอ้แม่ก็ไอ้แม่จะทำไปทำไมอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมแม่ก็อยากทำอยากช่วยเพื่อนฝูงอยากช่วยเพื่อนสนิทมิตรสหายนั่นบางคนก็คิดว่าเออเราทำไปเพื่ออะไรอาจารย์สามารถทำไปทำไมสร้างที่พักที่วัดอะไรต่ออะไรนั่นแหละถ้าเกิดทุกข์ก็ไปมานะใช่ไหมนั่นแหละเราก็ยังได้ไปมีที่ภาวนากันนั่นแหละเห็นไหมถ้าเกิดทุกข์ร้อนมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ยังได้เป็นที่เห็นไหมนกหนูมันก็ได้พึ่งนะเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยมีต้นเดียวอ่ะมันก็ยังมาเกาะนะหมู่บ้านเราออกไปเอ๊หมู่บ้านนี้คงจะต้นไม้เยอะทำไมนกมันเยอะอ๋อเขาอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ไปรังแกนกไปรังแกสัตว์แถวเหนือวัดสังฆทานมันนกเยอะเลยที่ไหนได้ต้นไม้ไม่กี่ต้นหรอกไม่เหมือนที่วัดเรานั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละโยมบางคนเนี่ยเจตนาดีอยากตั้งที่พักอยากปฏิบัติธรรมแกยังบอกว่ามันเป็นวัดเก่าภูเขาตรงนั้นมันเป็นวัดเก่านั่นแหละมันเป็นเจดีย์เป็นอะไรนั่นเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมอยากทำก็ทำไม่ได้นะบางคนเองไม่ต้องทำหรอกเองไปทำบ้านจัดสรรก็แล้วกันให้คนมาเช่าได้ตังค์แล้วก็ไปทำบุญดีกว่านั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นก็ท่านก็รู้จักแต่คนนี้เขาดีนั่นเขาก็ยังได้ฝันเห็นครูบาอาจารย์มาบอกอะไรเนี่ยเขาก็อยากทำนั่นน่ะทีนี้เราก็แก่ลงทุกวันเฮ้ยเราจะตายตอนไหนวะเนี่ย ญาติโยมก็ท่านไปที่
ไปสร้างวัดกันไปอยู่ที่นู่นที่นี่เห็นไหมกันนะอะไรแต่อะไรไปช่วยให้เราบอกว่าอยากไปทุกวัดอ่ะหลวงพ่อสนองไม่อยู่แล้วนั่นแหละหลวงพ่อก็เห็นมาหลวงพ่อไม่ได้หยุดเลยน่ะวิธีพักผ่อนของท่านก็นั่งหลับในรถนั่นเองพักผ่อนโอ้ท่านอดทนมากเนาะท่านเสียสละมากนั่นแหละถึงบอกว่าหลวงปู่อารามก็ดีหลวงปู่หลายๆองค์ทำที่ลดให้ท่านนอนได้นั่นแหละเหมือนหลวงพ่อสังวาสมากรุงเทพนอนมานั่นแหละนักรบอายุมากแล้วต้องนอนไปรบแล้วเห็นไหมนั่นแหละเห็นมาไปช่วยพุทธบริษัทเห็นไหมจนล่วงลับไปเห็นไหมผมก็สังวรถ้าเราหายเดี๋ยวเราจะไปทุดงกันดีกว่าทุดงรถมืดที่ไหนก็ไปสอนธรรมกันที่นั่นนะผมก็สังวร เห็นไหมพระเมตตานั่นนะผมก็ถนองบอกว่าเราช่วยคนตอนเป็นเนี่ยนะพอตายแล้วก็เราก็ช่วยใครไม่ได้แล้วนั่นนะเราก็ช่วยญาติโยมตอนเป็นเนี่ยนั่นนะพอล่วงลับไปแล้วเราจะช่วยใครได้นั่นนะท่านก็พูดเอาไว้นี่แหละให้เราคิดให้เรารู้จักมานะอดทนรู้จักทำความเพียรกันนั่นนะญาติโยมเห็นมาคนเก่าที่อายุมากเห็นมาพัดจากกันไปบางคนก็มาไม่ได้แล้วนั่นแหละบางคนคิดถึงบางทีก็พอล่วงลับแล้วก็มาเผาวัดสังฆทานนั่นเห็นมาก็จึงได้รู้ว่าโอ้ยายตาตายกันแล้วเนาะนั่นเห็นมาอายุมากๆนั่นแหละโยมจึงบอกว่าเห็นมาถ้าเราไม่ทำมาไว้เห็นมาเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้มานั่งอะใช่ไหมวัดสังฆทานมีที่ไร่เดียวนั่นนะจะจอดรถก็ไม่มีใช่ไหมหลวงพ่อต่อไปหลวงพ่อทำที่จอดรถเป็นชั้นๆดีกว่าไม่เอาอายเขาเดี๋ยวคนจะว่าอีกวัดเศรษฐีแหมมีที่จอดรถอย่างกับกรุงเทพเลยเนาะทำไปทำมาท่านอาจารย์พยอมทำก่อนทำที่จอดรถเห็นไหมไม่งั้นมันไม่มีที่จอดนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าทำไมวัดเนี้ยเจ้าคุณหรือว่าสมเด็จไม่รู้มาบอกแม่มันน่าจะมีสัก400-500ไร่มันล่มลื่นดีเหลือเกินชอบใจต้นไม้มันดีนั่นน่ะเข้ามาแล้วมันสบายใจนั่นเห็นมาโอ้โหมันกว่าจะได้เห็นมามันไม่ได้มีคนยกที่ให้นะต้องซื้อคืนนั่นเห็นมาจาก7 ไร่ล้านมาไร่ละ10 กว่าล้านก็มีเห็นมา6 ล้าน7 ล้านนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเราไม่ได้ไปหาช่วยท่านเลยเห็นมาท่านหาคนเดียวนั่นน่ะปากเป็นเงินเป็นทองแค่มาโยมนั่นน่ะปากเป็นเงินเป็นทองภาวนาแล้วเห็นมาได้แล้วเป็นอย่างนี้แหละเนาะเหมือนหลวงปู่ศิลานั่นแหละ
ทำว่าคนรู้จักปีเดียวทำถนนให้ชาวบ้านได้ด้วยนะคลิปฟอร์ลานน่ะเห็นมั้ยทำได้อาตมาทำเสาอโศกเห็นมั้ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าทำไปทำไมอะไรต่ออะไรนะทำเสาอโศกหลวงพ่อสนองบอกว่าเราอยากจะได้สัก60ต้นนั่นน่ะหลวงพ่อพาสุขเอาไปให้เราก่อนจันยังไม่มีนั่นน่ะหลวงพ่อพาสุขเห็นชอบใจนึกว่าต้นเล็กๆนะนึกว่าต้นเล็กๆจะมาก็บอกนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูต้น25ตันนะจะมาหินแกนิตนั่นน่ะมีคนเขาแนะนำบอกว่าต้องทำลงศพเป็นหินเนี่ยเป็นหินนั่นน่ะเวลาน้ำมันมาก็เอาหลวงพ่อใส่ไว้ในลงหินนั่นน่ะแล้วก็โบกปูนเอาไว้ให้ดีนะจะได้ไม่เน่าไม่เปื่อยไปเลยนั่นแหละให้เก็บรักษาไว้ให้ดีนั่นแหละสามารถมันจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมยอมนั่นแหละเรายังไม่มีแก้วสารพัดนึกนั่นแหละนึกอะไรมันก็ยังไม่มาเนาะเราก็นึกบ้าๆไปคนเดียวสร้างพระมั่งอะไรมั่งให้ครับนะหลวงพ่อทางวานบอกว่าสร้างไปทำไมอ่ะนั่นน่ะสร้างไปทำไมเพื่อนๆก็บอกสร้างพระสร้างพญานาคเขาบุคาตะก่อนเอ้ยบุญใครบุญมัน เห็นไหมท่านบอกอย่างเงี้ยบุญใครบุญมันเขาไม่เชื่อก็ปล่อยเขานั่นน่ะนั่นน่ะคุณยอมนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เราก็ไม่ต้องพูดมากอะไอ้เรื่องเห็นไหมแต่อะไรอะที่บอกว่าลงหินเนี่ยนะที่สมัยมัมมี่ของอียิปต์นะยอมนะมัมมี่ยิปต์ลงหินของอียิปต์อ่ะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นไม่รู้กี่พันล้านเลยโยมแต่มันตีค่าไม่ได้มันเป็นลงทองก็มีมันประดับทองคำนั่นน่ะละครั้งช่วยเราเออนั่นแหละเราก็ติดกาแฟไปสินะไปวางศิลาเลิกหลวงปู่อารามเอ้ยหลวงปู่ศิลาเนี่ยเนาะติดกาแฟไปทีนี้ไอ้หม้อกาแฟของเราเนี่ยของเขามีตังค์นะพ่อแม่เขาก็มีตังค์เขาทำระดับ300,000เนี่ยไอ้หม้อกาแฟเนี่ยกาแฟปั่นเขาก็ไปตั้งใกล้ๆกับเขาด้วยไปที่วัดหลวงปู่ไม้เราก็ขำไม่มีใครมองของเราเลยกาแฟเรากาแฟจันทานไปเลยทีนี้ป้าก็มาขอไปทำวัดอะวัดป่ากาแฟลูกจันทานทีนี้ก็ดีแจกไปนั่นน่ะแจกไปทำวัดนะวัดเขาจะต้องการเห็นไหมกาแฟเป็นห่อนั่นน่ะทีนี้มันก
ขาเข้าใจทำกาแฟเป็นพอเล็กๆเนี่ยนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราหลวงพ่อสังวานพ่อสนองนำร่องเอาไว้สร้างทานเดี๋ยวนี้ก็คนบางคนน่ะไม่รู้หรอกว่าทำลงทานทำยังไงตะกั่วป่าบอกว่าโอ้เขาเพิ่งเห็นวัดเราไปทำลงทานโอ้ไปทำข้าวเลี้ยงคนน่ะคนช่วยยกศพมาที่ตะกั่วป่าเป็นเดือนโชคดีคุณโยมนั่นน่ะนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมทีนี้ก็พอน้ำท่วมคนมันก็ล้อเล่นกันนะเพื่อนๆจะเห็นไหมเห็นโอ้โหทีนี้ก็เฮ้ยน้ำจะมาอีกแล้วเว้ยไอ้นั่นก็วิ่งขึ้นต้นมะขามก็หลอกเล่นกันเลยไอ้ชาวตะกัวป่าก็เล่าให้ฟังเนี่ยที่น้ำมันมาเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่าเขาก็มาดูเนี่ยหนูเพิ่งจะรู้ว่าเกาะชายผ้าเหลืองมันเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเนี่ยหนูไปขายของทุกวันนะผ่านวัดแต่ไม่ได้ทำบุญพอมันดูดของร้านค้าแกลงทะเลหมดแกก็เสียใจเหมือนกันนะแกก็เลยมาช่วยทำกับข้าวนั่นนะให้โชคดีนะโยมเนาะโชคดีขอให้อาตมาเดินทางปลอดภัยนะ เห็นไหมเนี่ยไปทีไรก็นึกนะนั่นนะนึกถึงครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยมันจะได้กลับหรือเปล่าหลวงพ่อสนองก็บอกเรานั่งรถเนี่ยมันจะถึงวัดสังฆทานหรือเปล่ามันใช้รถใช้ถนนกันนะเห็นไหมความเร็วนั่นนะบางทีมันก็พัดพังกันอะไรต่ออะไรชนกันเห็นไหมเฮ้ยมึงอย่าไปหัวเราะเขานะนั่นมันชนกันแล้วอะไรต่ออะไรอย่าไปหัวเราะเขาบอกว่าแผ่เมตตาให้เขาทุกคนน่ะไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะเจ็บจะป่วยอ่ะนะมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปหัวเราะเขานะรถชนกันนั่นแหละอย่าให้เป็นนั่นแหละได้เห็นมาที่ท่านบอกว่าโชคดีปล่อยปลาปล่อยสัตว์เราจะได้ไม่ต้องไปติดคุกนะหลายแสนชาติหลวงปู่คำพองก็บอกนั่นน่ะเห็นมาไปสร้างทานเราก็ไม่อดไม่อยากเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยทำเล็กทำน้อยมันก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะสมัยก่อนเห็นมาทำกหาปณะเดียวไปเป็นเศรษฐีนั่นน่ะเห็นมาเห็นมาพวกเราทำกันไว้เยอะแล้วแต่เราภาวนานี่แหละสำคัญนะขอให้ลูกหลานเห็นไหมเห็นอกเห็นใจพ่อแม่เนี่ยนั่นน่ะดีแล้วเห็นไหมไอ้ลูกก็ไปทางไอ้แม่ความคิดแม่ก็ไปทางนั่นน่ะไม่เห็นใจแม่จะทำยังไงก็เห็นไหม
แม่ก็ทำสมบัติไว้ให้ลูกแต่ไอ้ลูกก็มันไม่สนใจไม่สนใจการบุญนะเห็นไหมนั่นแหละแล้วจะว่ายังไงใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าอะไรอ่ะมันไม่เดินตามนั่นแหละมันไอ้ลูกปูมันไม่เดินตามแม่มันตั้งแล้วเห็นไหมมันบอกว่าแม่มันเดินอะไรอ่ะโยไปกับโยมาใช่ไหมแม่เดินไม่สวยนั่นนะทูพวกเราไม่ได้ไอ้ลูกปูมันเดินมันก็เหมือนแม่มันนะใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะที่บอกว่าคนเราอ่ะมาสร้างบารมีไม่ใช่ว่าสร้างบารมีซะจนเป็นทุกข์นะนั่นนะถึงบอกว่านึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นนะท่านน้ำหนึ่งใจเดียวนั่นนะรักพ่อรักแม่กราบเท้าพ่อแม่กันไว้นั่นนะไม่ต้องเด็กๆใช่ไหมมันจะได้ไม่เคอะเขินพอเติบโตขึ้นมากูก็ไม่สนใจอะแม่จะทำยังไงก็เรื่องของแม่ก็แล้วกันจะกินจะอยู่ยังไงอะไรต่ออะไรบางคนนั่นอะปล่อยปละละเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะความดีนี่น่ะถึงบอกว่าทำกันไว้เถอะโยมมันไม่เสียหายเนี่ยมันกลับมาหมดนะนั่นน่ะท่านบอกว่าเห็นแม่อายุมากแกบางคนนั่นก็หัวเราะแม่หัวเราะย่าหัวเราะยายไงสมบัตินี่นะข้าไว้พวกเองมรดกที่เองหัวเราะต่อไปเองก็ได้รับแบบนี้นะก็มันยังเด็กๆกันเนาะมันไม่รู้เอาให้พรก่อนเนาะขอให้ญาติโยมเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมได้เสียเวลามาตั้งกับหนุ่มๆสาวๆ บางคนนั่นนะก็ขอให้ความเสียเวลาให้มันเป็นกุศลให้มันเป็นทิพย์ให้หมดนะให้ใจเราเป็นทิพย์กุศลนั่นนี้ให้มีปัญญานั่นนะให้มีปัญญาดังมโหสถให้มีน้ำใจอดเหมือนพระเตมีนั่นน่ะให้นั่นน่ะท่านบอกว่าให้สุภาพเรียบร้อยเหมือนพระเจ้ากรุงสินชัยไงคนโบราณว่าจะขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายาโสมหาปาลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญให้ตามปากพระอรหันต์นะคุณแม่บุญเรือนท่านได้กล่าวเอาไว้ขอให้ทุกคนสว่างสงบนั่นนะอยู่ได้ความเห็นอกเห็นใจกันนะครอบครัวได้เป็นสุขนะนั่นนะขอให้ประเทศชาติของเราไปให้รอดปลอดภัยทุกเมืองไม่ให้มีอุทกภัยนั่นน่ะแผ่นดินยุบแผ่นดินไหวก็ขออย่าให้มีนั่นน่ะสาธุเนาะยะถาวลีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี
ภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสถีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุสาธุให้โชคดีโชคดีรวยรวยเนาะทุสาธุ